ีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up News นะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่13มีนาคมนะครับสวัสดีครับคุณใบตองแห้งครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับนะครับมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับการตามล่าหลวงพ่อธรรมชโยนะครับยังเป็นข่าวรายวันที่ยังน่าตื่นเต้นกันอยู่นะครับนอกเหนือไปจากนั้นคุณวีระสมความคิดดูเหมือนว่าพร้อมที่จะไปรายงานตัวแล้วนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าตอนเช้าไปติดตามสถานการณ์ข่าวคราวกันตอนนี้ก่อนนะครับในช่วงท็อปนิวส์กับคุณพัศวีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปลื้มค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะฮะวันนี้หลายคนยังคงติดตามประเด็นเรื่องพระธรรมชโยนะคะรายงานข่าวสำคัญกระชับจับทุกประเด็นพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์7นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะช่วงแรกค่ะ7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีพบกับดิฉันพัศวีทิติพรวัฒนกุลค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะฮะยังคงเดินหน้าค่ะที่จะตามจับพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชายแดนให้เฝ้าจับตาป้องกันหนีออกนอกประเทศขณะที่การตรวจค้นอารามปริสุทธโธใกล้กับวัดไม่พบตัวนะคะอารามปริสุทธโธซึ่งตั้งอยู่ในซอยคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ DSI พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้หลังมีเบาะแสว่าพระธรรมชโยอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่อารามดังกล่าวอยู่ห่างจากวัดพระธรรมกายประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะคะแต่ว่าจากการตรวจค้นสุดท้ายไม่พบพระธรรมชโยอีกแล้วค่ะแต่ที่พบคืออะไรเอกสารจำนวนหนึ่งค่ะเกี่ยวกับการถวายฎีกาเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวและเอกสารอื่นภายในห้องนอนชั้น2และที่สำคัญบอกว่าไปพบเสื้อยืดแขนยาวสีเหลืองค่ะซึ่งก็คล้ายกับที่พระธรรมชโยเคยสวมใส่2ตัวด้วยกันเจ้าหน้าที่คาดว่าที่นี่แหละน่าจะเป็นสถานที่ประชุมวางแผนของวัดพระธรรมกายจึงยึดหลักฐานไปตรวจสอบด้านพลตำรวจโทณัฐธรพสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสั่งให้เจ้าหน้าที่ตามด่านเลยนะไปตามตรวจจับเฝ้าระวังการหลบหนีออกนอกประเทศรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจท้องที่ทหารและฝ่ายปกครองจัดชุดเข้มงวดตามพรมแดนธรรมชาติทั้งนี้หากพบว่าหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็จะใช้ระบบการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนำตัวกลับมาดำเนินคดีค่ะเลขาธิการเครือข่ายต้านคอร์รัปชันได้ประกาศมอบตัวกับตำรวจปอท.ตามหมายจับคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะหลังจากที่โพสต์ผลโพลคะแนนนิยมนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลลดลงผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าจะเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.วันพุธที่15มีนาคมนี้ค่ะหลังจากที่ถูกศาลอาญาอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าไปทำผลโพเรื่องประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพอทำเสร็จคืออย่างไรโพสต์ลงหน้า Facebook ส่วนตัวในฐานความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550เรื่องนี้คุณสมคิดบอกว่าความเห็นต่อกรณีที่ตัวเองเนี่ยถูกออกหมายจับอาจจะผิดขั้นตอนทางกฎหมายที่พนักงานสอบสวนควรจะต้องออกหมายเรียกผู้กล่าวหามาสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาก่อนแต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามบอกว่าพร้อมจะสู้คดีและอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยดังนั้นติดตามกันนะคะในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะคะเตรียมเสนอปยป.เยียวยาลดโทษผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองยกเว้นทำผิดมาตรา112และคดีความมั่นคงค่ะนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.กล่าวว่าขณะนี้นะคะคณะอนุกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นจากการเสนอรายงานแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปลองดองทางการเมืองคาดว่าจะสรุปได้ใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอที่ประชุมสปท.ด้านการเมืองให้พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสปช.สปท.ในชุดใหญ่และจะส่งต่อให้กับปยป.รับดำเนินการต่อส่วนการแก้ปัญหาคดีด้านการเมืองจะไม่เสนอให้ใช้การนิรโทษกรรมในการแก้ปัญหาแต่จะเสนอให้ใช้เรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและกระบวนการให้โอกาสทางคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิดเช่นการรอลงอาญาการถอนฟ้องการจำหน่ายคดีชั่วคราวแลกกับการไม่ไปปลุกม็อบสร้างความวุ่นวายอย่างกรณีการปิดสนามบินการยึดทำเนียบรัฐบาลแต่จะไม่ครอบคลุมถึงความผิดทุจริตมาตรา112และความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศค่ะ
นอกจากนี้นะคะกลุ่มการเมืองก็พร้อมเสนอการปรองดองค่ะเรื่องนี้นะคะพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองก็เชิญกลุ่มการเมืองต่างๆเข้าร่วมเสนอความเห็นในวันที่15มีนาคมนี้จะเชิญกลุ่มนปช.ในวันที่17มีนาคมและจะเชิญตัวแทนกลุ่มกปปส.จากนั้นจะเชิญกลุ่มภาคส่วนต่างๆเช่นกลุ่มธุรกิจกลุ่มนักศึกษากลุ่มวิชาการซึ่งจะพยายามเชิญทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปส.ชี้แจงผ่าน Facebook Live นะคะบอกว่าตอบรับกระทรวงกลาโหมไปแล้วค่ะพร้อมกล่าวถึงแนวคิดเรื่องที่จะเสนอปฏิรูปประเทศเร่งด่วนใน5ด้านนั่นก็คือการเมืองกระบวนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันระบบราชการความเหลื่อมล้ำในสังคมและปฏิรูปตำรวจรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะเราต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎเกณฑ์กติกากฎหมายทั้งหลายเพื่อให้การเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เป็นการเลือกตั้งที่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศได้พูดง่ายๆก็คือว่าต้องสะอาดไม่มีการโกงเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอีกต่อไปยังอยู่กันที่เรื่องการปฏิรูปนะคะนายชัยยาลิ้มวิไลค่ะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปและสร้างความปรองดองหรือปยป.เปิดเผยว่า15มีนาคมนี้นะคะจะหารือเพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายสำคัญค่ะคือร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศ7ด้านอทิการเมืองกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนอกจากนี้ค่ะจะเสนอนะคะตั้งคณะทำงาน3ชุดก็คือปฏิรูปสื่อปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะการปฏิรูปสื่อก็จะเน้นสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักเนื่องจากว่าในอนาคตจะมีอิทธิพลมากขึ้นเลยจำเป็นจะต้องมีการวางกฎระเบียบเพื่อดูแลค่ะมีความคืบหน้านะคะเรื่องของสินบนโรลส์รอยค่ะโดยปปช.ก็จะเริ่มไต่สวนคดีสินบนโรลส์รอยในสัปดาห์นี้ยืนยันว่าเรียกนายวิเชษฐ์เกษมทองศรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้ถ้อยคำแม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธว่าไม่เคยกำกับดูแลการบินไทยก็ตามนะคะพลตำรวจเอกสถาบันเหนาทองกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เปิดเผยว่าสัปดาห์นี้แล้วล่ะค่ะจะเริ่มไต่สวนคดีสินบนโรลส์รอยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการบินไทยนัดแรกเพื่อกำหนดแผนการไต่สวนรวมไปถึงการกำหนดวันเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง26คนมาให้ข้อมูลต่อปปช.ขณะนี้ข้อมูลในส่วนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องยนต์อากาศยานในช่วงระยะที่3คือปี2547ถึง2548ที่ปปช.มีมติรับคำร้องไว้พิจารณาเป็นคดีแรกการบินไทยส่งมาให้ปปช.เป็นจำนวนมากแล้วนะคะยืนยันว่าจะเรียกนายวิเชษฐ์เกษมทองศรีเข้าให้ความเห็นในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการบินไทยก็ตามเรื่องนี้นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ระบุว่าข้อมูลระยะที่3ของปปช.เนี่ยมันตรงกับข้อมูลของสตง.เนื่องจากว่าระยะดังกล่าวมีการจัดซื้อฝูงบินและอะไหล่เครื่องยนต์ที่มันซ้ำซ้อนกันสอบพฤติการความผิดฐานละเลยหรือละเว้นต่อหน้าที่ส่วนในระยะเวลาที่1และ2ก็ยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่ามีการเรียกรับสินบนค่ะเรื่องที่3เนี่ยมันมีพฤติการละเลยละเว้นเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความเสียหายมันก็มีแนวโน้มว่าเราจะรวบรวมหลักฐานให้ครบองค์ประกอบความผิดเนี่ยได้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าการเอาผิดทางทุจริตเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาผิดเฉพาะฐานเรียกรับสินบนอย่างเดียวนะฮะอีกหนึ่งประเด็นที่มีความเคลื่อนไหวนะคะนั่นก็คือเรื่องของพลตำรวจโทสานิทเกี่ยวกับการรับเงินบริษัทไทยเบฟนะคะเรื่องนี้รักเกชาแฉฉายเนี่ยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยเรื่องร้องเรียนของพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ทำผิดประมวลจริยธรรมจากกรณีเป็นที่ปรึกษาบริษัทไทยเบฟเวอเรจรับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 50,000 บาทคาดว่าจะบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้14มีนาคมนี้การตรวจสอบเนี่ยจะไปดูเอกสารคำชี้แจงของทุกฝ่ายประกอบกันทั้งคำชี้แจงผู้ถูกกล่าวหาคำชี้แจงจากฝ่ายปปช.ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปปช.ก็ส่งเอกสารและเจ้าหน้าที่มาชี้แจงกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแม้ว่าก่อน
อนหน้านี้นะคะพลตำรวจโทสานิททำหนังสือชี้แจงถึงผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิเสธว่าไม่เคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทไทยเบฟแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำเอกสารผิดพลาดกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสาเหตุนายทหารที่ฝึกกระโดดร่มเสียชีวิตส่วนศพถูกเลื่อนกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดลพบุรีท่ามกลางผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารร่วมไว้อาลัยจำนวนมากค่ะที่สนามบินโคกกระเทียมกองบิน2จังหวัดลพบุรีนะคะพลโทสิริชัยเทศนาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษร่วมพิธีรับศพพันเอกสนธยาหวังเจริญอายุ51ปีค่ะสังกัดศูนย์สงครามพิเศษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าซึ่งก็เสียชีวิตนะคะจากการฝึกกระโดดร่มกลับมาถึงบ้านเกิดแล้วมีทหารกองเกียรติยศผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารและญาติพี่น้องมารอรับด้วยความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีพิธีรดน้ำศพที่วัดสุวรรณากรจังหวัดปัตตานีมีพลโทคุณวุฒิหมอแก้วรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมกับมอบเหรียญบางระจันและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรวมทั้งเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้านพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ก็กล่าวว่าการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตามระเบียบกองทัพเพื่อหาสาเหตุว่ามาจากเรื่องใดหรือว่าเกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนไหนอย่างไรพร้อมจะเยียวยาดูแลครอบครัวนะคะเพราะถือว่าประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่พันเอกสนธยาเสียชีวิตขณะฝึกกระโดดร่มเพื่อหารายได้ก่อสร้างจัดซื้อที่ดินวากัฟสนับสนุนโครงการปันน้ำใจเยือนถิ่นรานอต้านภัยยาเสพติดที่จังหวัดยะลานะคะแต่ว่าร่มเนี่ยขัดข้องทำให้ตกกระแทกพื้นเสียชีวิตเหตุเกิดคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดตองปู่อำเภอเมืองลพบุรีและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่15มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะไปกันที่เกษตรกรกันบ้างค่ะกรมชลประทานห่วงภัยแล้งนะคะเรียกร้องชาวนาเลยบอกว่าให้เลื่อนทำนารอบ3ออกไปหลังสภาพอากาศที่มันร้อนขึ้นจนต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคมากขึ้นค่ะนายทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสภาพภูมิอากาศที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนนะคะก็ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทานทำให้มีความเสี่ยงสูงนะคะว่าอาจจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคการเกษตรจึงอยากจะให้ชาวนาช่วยชะลอการทำนารอบที่3ออกไปก่อนป้องกันปัญหาน้ำไม่พอใช้ในการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้งค่ะสำหรับพื้นที่ทำนาปลางทั่วประเทศตอนนี้ก็พบว่ามีการเพาะปลูกไปแล้ว5ล้านไร่ซึ่งมันไปเกินเป้าหมายที่วางแผนไว้เพียง4ล้านไร่เท่านั้นค่ะยังมีความคิดความเห็นออกมาเกี่ยวกับเรื่องของแวดนะคะนักวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิตสนับสนุนให้รัฐบาลเลื่อนนะคะเลื่อนปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีแวดออกไปอีก1ปีค่ะเนื่องจากว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อาจจะชนเพดานในปี2564ค่ะนายอนุสรธรรมใจรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิตระบุว่าสนับสนุนเลื่อนการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีแวดออกไปอีก1ปีซึ่งหากขึ้นภาษีแวดในปีนี้เนี่ยอาจจะทำให้ภาคการบริโภคเนี่ยชะลอตัวนะคะการปรับเพิ่มภาษีมีความจำเป็นเนื่องจากว่าขาดดุลงบประมาณรัฐต่อเนื่องมากว่า10ปีแล้วจึงเสี่ยงทางการคลังเพิ่มขึ้นและสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อาจจะชนเพดาน160ในปี2564ขณะนี้หนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับที่จัดการได้แต่รัฐบาลจะยังไม่สามารถจะทำงบประมาณสมดุลในปี2561ได้ตามเป้าหมายเพราะมีความจำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจึงต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณทำให้งบสมดุลอาจจะต้องเลื่อนไปเป็นปี2568ถึง2570ระหว่างนี้รัฐบาลก็จะต้องเร่งเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ4-5ด้วยการปรับโครงสร้างภาษีและเพิ่มภาษีทางตรงเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาษีที่มีฐานจากทรัพย์สินและภาษีบาปภาษีอีคอมเมิร์ซเก็บภาษีเพิ่มจากแรงงานต่างด้าวและก็เพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจให้ส่งรายได้เข้าคลังเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคณะนักวิ่ง 1,509,000 เชียงใหม่สิริราชก็ออกจากจังหวัดลำปางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแพร่เป้าหมายวันที่2นั่นก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะรวมระยะทางวิ่ง160กิโลเมตรค่ะ
คณะนักวิ่งทีมนักศึกษาแพทย์สิริราชวิ่งการกุศล 1,509,000 วิ่งเพื่อชีวิตเชียงใหม่สิริราชก็วิ่งเข้าสู่เขตจังหวัดแพร่แล้วค่ะหลังออกจากจุดสตาร์ทที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปตามถนนสายลำปางเด่นชัยผ่านจังหวัดแพร่เพื่อไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดต่อไประยะทางวิ่งวันนี้เนี่ยประมาณ160กิโลเมตรนะคะตลอดเส้นทางของการวิ่งก็มีทีมนักศึกษาแพทย์สิริราชวิ่งการกุศล 1,509,000 วิ่งเพื่อเชียงใหม่สิริราชก็เชิญชวนประชาชนนะคะให้ร่วมการบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาซึ่งก็เป็นอาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลสิริราชที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเริ่มต้นการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปลายทางก็คือโรงพยาบาลสิริราชระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ750กิโลเมตรค่ะไปกันที่ความเคลื่อนไหวในข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะประธานาธิบดีตุรกีค่ะก็ได้เตือนเนเธอร์แลนด์นะคะจะต้องชดใช้ต่อกรณีที่สกัดกั้นไม่ให้รัฐมนตรี2คนของตุรกีเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์เพื่อปราศรัยนะคะเรื่องนี้นายดเรจิป ทายิปเอโดกันประธานาธิบดีตุรกีก็เตือนว่าเนเธอร์แลนด์จะต้องชดใช้ต่อกรณีที่ทางการเนเธอร์แลนด์สกัดกั้นไม่ให้นางฟัตมาเบทรุสซายันคายารัฐมนตรีกิจการครอบครัวของตุรกีเดินทางเข้าไปยังสถานกงสุลในเมืองนอสเตอร์ดัมและยังเชิญเธอออกนอกประเทศกลับไปยังเยอรมนีด้วยหลังเธอเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาด้วยรถยนต์จนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเกิดความตึงเครียดนะคะก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของตุรกีถูกห้ามเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์ด้วยเครื่องบินขณะนี้รัฐมนตรีของรัฐบาลตุรกีหลายคนกำลังออกเดินสายรณรงค์หาเสียงสนับสนุนจากคนตุรกีที่พำนักอยู่นอกประเทศก่อนถึงการลงประชามติในวันที่16เมษายนนี้ค่ะที่จะตัดสินนะคะว่าตุรกีจะใช้ระบบการปกครองแบบรัฐสภาตามเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นระบบสาธารณรัฐซึ่งจะเพิ่มอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประธานาธิบดีทางการเนเธอร์แลนด์ให้เหตุผลนะคะว่าการปราศัยของรัฐมนตรีทั้งสองคนจะบั่นทอนความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในเนเธอร์แลนด์ทำให้นายเออร์โดกันประณามรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ว่าเป็นเผด็จการนาซีและเมื่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองค่ะเกิดเหตุกองขยะขนาดมหึมานะครับพังถล่มมีผู้ตายไป48รายนะคะไอเหตุเกิดที่กองขยะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะมันมหึมานะถล่มบริเวณชานเมืองของกรุงอัดดิสอาบาบานะคะเมืองหลวงของเอธิโอเปียค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48รายและสูญหายอีกนับ10คนเนื่องจากว่าไอ้ซากกองขยะนี้นะคะมีน้ำหนักรวมหลายตันถล่มมาทับบ้านเรือนของประชาชนค่ะที่สร้างอยู่ใกล้ๆกับกองขยะหลายหลังมีการประเมินนะคะว่าขณะนี้เนี่ยขณะเกิดเหตุนะคะมีผู้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นราว150คนโดยหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากกองขยะได้แล้ว37คนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้และเด็กเล็กนะคะประกอบอาชีพคุ้ยขยะเพื่อหาของเก่าขายมีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่กองขยะพังถล่มเนี่ยอาจจะมาจากโรงงานชีวภาพที่กำลังก่อสร้างอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจากบริเวณข้างใต้จนกองขยะที่ทับถมอยู่ด้านบนพังถล่มลงมานั่นเองค่ะไปกันที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาไม่มีข่าวไหนใหญ่ไปกว่าข่าวนี้นะคะน้องเมย์ค่ะก็สุดท้ายพ่ายไทจือหญิง 0-2 เกมนะคะคว้ารองแชมป์แบดมินตันออลอิงแลนด์มาครองเป็นสมัยที่2ค่ะการแข่งขันแบดมินตันออลอิงแลนด์2017ที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนะคะเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกและไทจือหญิงมือ1ของโลกจากไต้หวันก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว13ครั้งละค่ะแล้วก็เป็นเมนะคะที่กำชัยชนะเหนือกว่าที่7ครั้งแต่ว่าเกมนี้ค่ะเมเสียเกมแรกไปออกนำก่อนหลายแต้มนะคะในเกม2และก็เกือบจะปิดเกมได้แต่ก็ตีพลาดเองทำให้ไทจือหญิงตามตีเสมอ20-20และก็ดิวจนปิดแมตช์ไปจบเกมเมปราชัยให้กับมือ1ของโลก0-2เกม16-21และ20-22คว้ารองแชมป์มาครองเป็นสมัยที่2นะคะโดยเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกในปี2013ค่ะด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ชมน้องเมย์นะคะบอกว่าแม้จะไม่ชนะในเกมแต่ว่าชนะใจคนทั่วประเทศและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเมย์ได้สู้ต่อไปด้วยค่ะ
ไปต่อกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะลิเวอร์พูลค่ะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเบอร์ลี่ผลปรากฏว่าหงแดงพลิกสถานการณ์นะคะจากตามหลัง0-1เร่งเครื่องยิง2ประตูรวดกลับมาเฉือนเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด2-1เก็บเพิ่มเป็น55คะแนนจาก28นัดรั้งอันดับที่4ของตารางมีแต้มตามหลังจากฝูงเชลซีห่าง11คะแนนส่วนเบอร์ลี่มี31คะแนนเท่าเดิมนะคะแข่งเท่ากันรั้งอันดับที่12ของตารางค่ะไปกันที่ความเคลื่อนไหวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะแต่ละฉบับนั้นพาดหัวใหญ่ประเด็นอะไรกันบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายค่ะไทยรัฐมติชนข่าวสดเดอะเนชั่นนะคะไทยรัฐค่ะ DSI เหลวอีค้นอารามไม่พบธรรมชโยหลังได้เบาะแสชี้ช่องกบดานเจอแค่เสื้อยืดแขนยาวสีเหลืองสิทธิ์อ้างของพระมหาสมชายดามติชนก็บอกว่าแนะวัดพระธรรมกายฟื้นวิกฤตศรัทธาทบทวนการให้บริจาคเยอะๆใช้ไตรสิกขาขออย่ายึดติดนะคะแต่ที่ต่างออกไปจากหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นคือเดลินิวส์นะคะเดลินิวส์พาดหัวใหญ่เป็นเรื่องทายาทพระเจ้าทีบอโวยละครเพลิงพระนางดูหมิ่นกษัตริย์องค์สุดท้ายพม่าเสียหายฟ้องสื่อนอกจี้ปรับเนื้อหารุนแรงนะคะด้านกันตนาผู้ผลิตละครยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆขณะที่อ้ําพัชราภาผู้ที่รับบทเป็นเจ้านางอนันทิพย์นางเอกในเรื่องย้ำบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าเป็นละครที่แต่งตามจินตนาการแล้วก็เป็นเมืองสมมุติเท่านั้นคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดประเด็นนี้ได้ในเวกอัพในช่วงวิเคราะห์อีกสักครู่นะคะไปกันที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ธุรกิจกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ Post Today Post Today พาดหัวใหญ่เช้านี้เป็นเรื่องสมคิดบุกกัมพูชาบูมการค้าสองชาติมูลค่า 500,000 ล้านนะคะนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีพาณิชย์จะเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่า JTC ไทยกัมพูชาค่ะระหว่าง14-17มีนาคมนี้มีรัฐมนตรีพาณิชย์ทั้งสองประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจากำหนดทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างกันของทั้งสองประเทศรวมถึงการจัดทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่ายนะคะไปปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวใหญ่ในเช้าวันนี้เป็นเรื่องยึดทำเลทองผุด Mixed Use ทุนใหญ่ผนึกกำลังรอดยุคนะคะที่ดินกลางเมืองราคาพุ่งธุรกิจแข่งเดือดกลุ่ม CPN ดุสิตก็ปั้นบิ๊กโปรเจกต์ท้าชนเจ้าสัวเจริญนะคะปักธงลงทุนที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารค่ะคุณผู้ชมติดตามอ่านได้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในเช้าวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้ค่ะไปต่อกันที่หน้าเว็บไซต์ในข่าวต่างประเทศนะคะว่าแต่ละเว็บไซต์มีการหยิบยกประเด็นไหนประเด็นใหญ่ในเช้าวันนี้นะคะเริ่มกันที่ CNN ค่ะคุณผู้ชมคะนายเรเจป ไทยิปเอโดกันประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ว่าเป็นเผด็จการฟาสซิสต์หลังเนเธอร์แลนด์สั่งห้ามรัฐมนตรีตุรกี2คนเดินทางเข้าประเทศเพื่อปราศัยให้ชาวตุรกีในเนเธอร์แลนด์ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยขณะที่เว็บไซต์ RT นะคะนายบอริส จอห์นสันค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่ารัสเซียมีแผนที่จะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองของประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีหลักฐานว่ารัสเซียจะแทรกแซงการเมืองยุโรปอย่างไรแต่ยืนยันบอกมีหลักฐานที่ชี้นะคะว่ารัสเซียเนี่ยจะเข้ามาก้าวก่ายจริงๆไปปิดท้ายกันที่เว็บไซต์ Channel News Asia ค่ะเป็นเรื่องของเกาหลีใต้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะนางสาวปักกินเฮค่ะย้ายออกจากทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แล้วค่ะหลังจากที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญลงมติถอดถอนออกจากตำแหน่งได้2วันโดยเธอกล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่ถูกถอดถอนและยังคงยืนยันว่าไม่ว่าจะรอนานเท่าไหร่ความจริงจะต้องปรากฏค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในหน้าเว็บไซต์ต่างประเทศในเช้าวันนี้ค่ะส่วนประเด็นเวกอัพไฮไลท์เนี่ยที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกสักครู่มีประเด็นอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะสั่งปิดเส้นทางตลอดแนวชายแดนสกัดพระธรรมชโยหนีออกนอกประเทศขณะที่ DSI คว้าน้ำเหลวนะคะหลังจู่โจมค้นอารามเครือข่ายธรรมกายแต่ก็ไม่เจอตัวนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเสนอปยป.เยียวยาลดโทษผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองยกเว้นทำผิดมาตรา112และคดีความมั่นคงขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแนะยกเครื่องพรรคการเมืองนักการเมืองใหม่ไม่ปลอดปัญหาคอร์รัปชัน
อีกหนึ่งประเด็นปิดท้ายค่ะปปช.เริ่มการไต่สวนสัปดาห์นี้ยืนยันเรียกนายวิเชษฐ์เกษมทองศรีอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมให้ถ้อยคำแม้เจ้าตัวจะปฏิเสธไม่เคยกำกับดูแลการบินไทยเรื่องนี้เกี่ยวกับประเด็นคดีโรลส์รอยซ์น่าจะมีความคืบหน้าแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Tops New ในช่วงแรกนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณปลื้มหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลค่ะขอบคุณมากครับคุณภัสวีครับมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามแน่นอนเรื่องของพระธรรมชโยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ Coming up นะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ค้นในวัดแต่ว่าค้นนอกวัดเจอหรือไม่เจอนะครับติดตามความคืบหน้าสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผมให้ดูเนี่ยนะภาพของคมชัดลึกนะฮะมีเสื้อไม่มีเสื้อยังเขาบอกว่าเจอเสื้อ คือเรื่องนี้รู้สึกว่าคนก็ตื่นเต้นกันอยู่ว่าเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยนำหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรีเข้าตรวจค้นเนี่ยฮะอันนี้เป็นอารามปริสุทธโธหมู่12ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้อันนี้ฮือฮากันเพราะว่าทั้งหมดนี้คือเราติดตามคืบหน้ารายวันว่าสามารถตามหาตัวหลวงพ่อธรรมชโยได้หรือไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจในอาคารแห่งนี้เนี่ยใช้เวลาตรวจค้น2ชั่วโมงนะฮะเจ้าหน้าที่พบเอกสารเกี่ยวกับการให้ข่าวสื่อมวลชนของตำรวจเอกสารเกี่ยวกับการถวายฎีกาคำขอคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็คำให้การของพระผู้ใหญ่ของวัดพระธรรมกายและเอกสารอื่นๆที่ห้องนอนของตึก2ชั้นนี้ภายในสถานที่ตรวจค้นซึ่งจากการรายงานข่าวเนี่ยมีการกล่าวอ้างกันว่าประชาชนให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเบาะแสที่รับจากประชาชนว่ามีการเดินทางเข้าออกอย่างผิดปกติของพระผู้ใหญ่ของวัดพระธรรมกายนะครับในสุดแล้วเนี่ยอย่างที่คุณประตองแห้งบอกนะฮะก็คือพบเสื้อยืดแขนยาวสีเหลือง2ตัวซึ่งสื่อเขียนกันว่าคล้ายกับที่หลวงพ่อคล้ายกับที่ธรรมชโยใส่เคยใส่นะฮะซึ่งมีการสอบถามผู้ดูแลสถานที่ก็อ้างว่าเป็นที่พำนักของพระผู้ใหญ่ในวัดพระธรรมกายแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีบุคคลตามหมายจับมาพักแต่อย่างใดแล้วก็รองโฆษก DSI นะฮะพันธมตรีวรนันท์ศรีล้ำเขาก็บอกว่าอารามปริสุทธโธนี้อยู่บนพื้นที่กว่า10ไร่มีอาคารรวม8หลังตั้งอยู่บนถนนมงคลเศรษฐีตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเลยทางเข้าประตู4แล้วก็ประตูที่1ของวัดพระธรรมกายประมาณ2กิโลเมตรฮะอันนี้ก็ไม่อยู่ในพื้นที่ควบคุมก็คือผมก็เลยบอกว่าตกลงคือเมื่อวานนี้หลักๆเนี่ยเป็นการค้นนอกวัดนะครับซึ่งมีพลเมืองที่แจ้งเข้าไปว่าอาจจะเป็นที่หลบซ่อนคือตกลงแล้วก็คือไม่เจอนะผมสรุปสั้นๆแล้วกันคือไม่เจอแล้วก็หมายความว่าตอนนี้ก็รอดูกันต่อไปแล้วเขาก็มีการโฆษกรองโฆษกกรมสอบกรม DSI เนี่ยนะฮะก็บอกว่าถ้าเปิดสายด่วน1202แจ้งเบาะแส24ชั่วโมงฮอตไลน์ฮอตไลน์นี่คือ1202สามารถแจ้งเบาะแสได้24ชั่วโมงหากประชาชนทราบข้อมูลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางรองโฆษกดีเอสไอเขาก็บอกได้ว่ายังไม่มีการยกเลิกมาตรา44นะฮะในพื้นที่วัดแล้วก็บริเวณโดยรอบเพียงแต่ว่ามีการผ่อนปรนกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้พระลูกศิษย์วัดเข้าไปประกอบศาสนกิจได้ตามปกติอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวเรื่องการยกเลิกมาตรา44คือมาตรา44ไม่ใช่กระแสข่าวเป็นฝั่ง DSI ตอนนั้นแถลงเหมือนกับจะยกเลิกแถลงว่าจะมีการเสนอให้ยกเลิกวันที่เข้าไปตรวจค้นโดยความร่วมมือระหว่างวัดกับเจ้าคณะจังหวัดใน DSI แถลงว่าเมื่อไม่เจอก็จะค่อยๆเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ปล่อยให้คนเข้าออกวัดใช่ไหมก็คือไม่ได้ห้ามครับว่าก็ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลพื้นที่วัดอยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลพื้นที่ร่วมกับทางเจ้าคณะจังหวัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆคืนสู่ความเป็นปกติแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปกติแบบ 100% ครับแล้วก็แต่ว่าถ้าคุณไปดูบริเวณประตูที่8ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเปิดให้ใช้ถนนเส้นเลียบคลอง2ฝั่งที่ติดกับทางวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะสั่งห้ามรถทุกชนิดผ่านส่วนบริเวณประตูที่5และ6วัดพระธรรมกายยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเฝ้าระวังอยู่บริเวณด้านหน้าปากทางเข้าแล้วก็บริเวณด้านหลังที่อยู่ก่อนถึงประตูที่15ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของตำรวจไปกางเต็นท์ขวางถนนอยู่นะครับแล้วก็เข้าใจว่าเรามีเสียงของประชาชนในพื้นที่นะฮะที่ปทุมธานีนะฮะถ้ามีลองฟังดูนะครับครับรถตู้มารับไปฉันนู่นแล้วเป็นเพลงก็มาไปสายกลับมาฮะไปฉันที่ไหนคะที่วัดธรรมกายเพื่อเดียวกันแล้วเจ้าของที่เป็นใครคะที่พระมั้งพระซื้ออ่ะนู้นยันนู้นอ่ะการรถน้ำใหม่ก็ซื้อใหม่ไร่2ล้าน4อ่ะเนี่ยต่อจากกระแพงเนี่ยแล้วทางดูก็ซื้อไปนู้นอ่ะเขาซื้อเรื่อยนะแล้วก่อนหน้านี้เคยมีรถตู้มาครั้งนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นนะผมไม่ได้ออกนา
ธรรมดาผมมาเฝ้าเครื่องวิทย์น้ำไม่ไรก็ฝากเขาไว้มียามป้อมยามเนี่ยกลางคืนผมวิทย์น้ำอยู่นี่ผมกลับบ้านดึกๆผมก็ฝากยามไว้บอกให้ดูฝากเขาดูเครื่องด้วยผมตั้งดูน้ำนี่ขึ้นเลยนะที่ทำนาเนี่ยแต่สายฝากเขาเพราะมียามอยู่ประจำคืนประชาชนในพื้นที่ซึ่งผู้สื่อข่าว Voice TV ได้มีโอกาสพูดคุยด้วยเขาบอกว่าเข้ามาเฝ้าวิทย์น้ำตอนเครื่องวิทย์น้ำตอนกลางคืนนะครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แต่ว่าหลักๆก็คือยังไม่เจออะไรมากนะครับส่วนเรื่องของการสกัดไม่ให้มีการเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองเขาก็เข้มกับเรื่องนี้นะฮะคือคุณเห็นพาดหัวข่าวบอกว่าปิดเส้นทางน้ำบกอากาศนะฮะแล้วก็มีการคุมเข้มด่านชายแดนอรัญญประเทศด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละฮะมันก็เป็นพาดหัวที่สื่อบิวให้มันดูมีอะไรน่าตื่นเต้นแหละครับวันนี้เป็นไหนหรือเปล่าคำว่าสรุปด่านชายแดนเนี่ยคือถ้าผู้ชมได้ยินก็จะเป็นแบบเอ๊ะด่านมันถูกปิดหมดหรือเปล่าแล้วก็คนห้ามเข้าออกซึ่งมันไม่ใช่ไงคนที่มีหมายจับเนี่ยชื่อคุณก็จะไปปรากฏในเส้นทางเข้าออกเป็นปกติอยู่แล้วคือก็พูดเหมือนกับว่าธรรมชโยจะเดินไปที่ด่านแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตแล้วก็มีชื่อแล้วก็ถูกจับแต่ว่าก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำไปตามกฎหมายไงเราก็ต้องให้ข่าวตีปี๊บใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่หนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าชื่อว่าพระธรรมชโยหลบหนีไปได้เนื่องจากมีคนช่วยเหลือและให้ที่พักพิงแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไปอยู่ที่ใดอันนี้เป็นข้อมูลจากพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทนะฮะผบช.ภาคหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าคาดว่ายังอยู่ภายในประเทศอ๋อแต่ว่าตำรวจเชื่อว่าออกจากวัดไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ในประเทศครับแล้วก็ได้ประสานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบแล้วว่าส่วนจะหนีผ่านเส้นทางธรรมชาติหรือไม่นั้นส่วนตัวไม่มีความกังวลหากพบว่าหลบหนีออกไปก็จะติดตามจับกุมตัวสำหรับที่วัดพระธรรมกายเจ้าหน้าที่ยังไม่หยุดตรวจค้นนะฮะแต่ว่าลดกำลังลงบางส่วนจากเดิม16กองร้อยเหลือ8กองร้อยเหลือ8กองร้อยครับพร้อมเข้ากล่องแต่ว่ากำลังลดครึ่งนึงนะครับพี่ถือก็แสดงว่าก็ลดลงไปพอสมควรแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือแบบว่าจะมาเดินเนินคดีกับคนที่บอกว่ายุยงปลูกปั่นนะฮะมีทั้งหมดแบบโอ้นะฮะกองปราบ5คดีจากทั้งหมด13คดีของ54คดีของหลวง25คดีก็คือทำนองว่าโลกโซเชียลเนี่ยนะใครทำนองว่าเข้าข้างธรรมกายแล้วจะแบบคล้ายๆกับว่าก็อาจจะหมายถึงธรรมกายแบบที่พระหรือเปล่าครับพวกที่ชวนกันไปช่วยวัดธรรมกายต่างๆเนี่ยก็ถูกข้อหาครับตอนนี้มาถึงฉากอวสานของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วหรือเปล่านะครับเห็นบางคนพูดถึงว่านี่เป็นฉากสุดท้ายนะครับเราจะไปสัมภาษณ์นะครับทางโทรศัพท์นะครับวันนี้พูดคุยกับเราอดีตประธานคณะกรรมการด้านการปฏิรูปนะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับอยู่ในสายกับเรานะครับจะฟังการวิเคราะห์กับคุณไพบูลย์ได้หนึ่งตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์ครับครับสวัสดีครับคุณเพิ่มคุณไปต่างห้างแล้วก็คุณสิรอดนะครับและท่านผู้ชมไวทีวีครับครับมันจะคุณไพบูลย์คิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้ฮะคือติดตามเรื่องนี้มานานเหมือนกันสำหรับคุณไพบูลย์เนี่ยคิดว่าเพราะว่าตำรวจก็บอกว่าไม่อยู่น่าจะอยู่ในประเทศแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวัดตอนนี้ประเมินสถานการณ์เป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่ติดตามหาตัวท่านนะฮะแต่จริงๆแล้วผมว่าในทางออกของสังคมที่ดีที่สุดอ่ะก็คือว่ากันตามตรงอ่ะนะฮะถ้าไม่พบท่านอ่ะมันก็ความวุ่นวายมันก็น้อยครับนะแต่ถ้าพบมันก็ยังมีประเด็นตามมาอีกอ่ะนะฮะแต่ก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าสำหรับตัวท่านเองนั้นก็ถือว่าเราเรียกว่าเป็นบทจบไปแล้วอ่ะคืออวสานไปแล้วสำหรับในสถานะของผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกายเป็นผู้สอนนะฮะเป็นผู้สอนที่ในแนวหลักของวัดพระธรรมกายมาโดยตลอดจนท่านเป็นพระภิกษุที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์จนขึ้นมาเป็นชั้นเทพนะฮะครับซึ่งเมื่อถูกถอดถอนสมณศักดิ์ถูกปลดออกจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็กำลังถูกดำเนินการตามกฎหมายเถรสมาคมฉบับที่21เพื่อให้สละสมณเพศนั้นก็คือสุดท้ายท่านก็คงต้องพ้นจากความเป็นพระไปด้วยนะฮะก็ถือว่าสูงสุดแล้วอ่ะผมว่ายิ่งกว่าการที่ถูกนำตัวมาดำเนินคดีด้วยซ้ำนะฮะนะดังนั้นก็ถือว่ามันเป็นบทจบของท่านไปแล้วซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่าเกิดจากท่านไม่เข้ามอบตัว
ในเดือนพฤษภาคม2559เท่านั้นเองอ่ะนะฮะทำไมคุณไพบูลย์ถึงมีมุมมองว่าสุดท้ายพระธรรมชโยจะต้องถูกจับสึกจากความเป็นพระในเมื่อกระบวนการทางสงฆ์เขายังไม่เดินหน้าเรื่องนี้เลยทำไมคุณไพบูลย์ถึงมั่นใจว่าทั้งหมดจะต้องนำไปสู่การจับสึกครับผมก็ศึกษาเรื่องกฎหมายเถรสมาคมเรื่องกฎหมายสงฆ์กันมาพอสมควรแล้วอ่ะครับแล้วก็เห็นว่าในสถานะของท่านตอนนี้นะฮะมันเข้าองค์ประกอบหมดแล้วที่เขาจะดำเนินการตามนั้นไม่ได้เป็นการชี้นำคณะสงฆ์ใช่ไหมฮะไม่กี่เดือนไม่ได้เป็นการชี้นำคณะสงฆ์ใช่ไหมครับแบบนี้ก็ไม่ได้ชี้นำแต่เป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรฮะพูดถึงสภาพก็เหมือนกับเราเห็นบุคคลผู้กระทำความผิดอ่ะนะฮะครับเราก็บอกว่าคนนี้นะน่าจะต้องเป็นการกระทำผิดเรื่องนี้น่าจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรมันก็เป็นความเห็นของเราได้นะฮะแต่สุดท้ายจะเกิดไม่เกิดก็อยู่ที่ผู้มีอำนาจที่จะดำเนินการแต่ในชั้นนี้ผมมองแล้วไม่ท่านไม่น่านะฮะก็คงจบแน่ฮะแต่ว่า4เดือนนั่นเองครับทีนี้หมายถึงว่าแล้วคุณไพบูลย์คิดว่าความเชื่อถือของคนต่อธรรมกายหมายถึงว่าคนที่เขาศรัทธาอยู่เนี่ยมันจะหายไปหรือฮะผมยังเชื่อว่าสิทธิ์เป็นจำนวนมากที่พอสมควรเลยที่ยังศรัทธาท่านก็ยังศรัทธาต่อไปนะฮะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าสิทธิ์จำนวนมากๆเช่นเดียวกันก็คงจะลดลงเป็นธรรมดานะฮะซึ่งเรื่องอย่างนี้ก็เราเป็นพุทธด้วยนะฮะทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองอยู่แล้วอ่ะนะฮะดังนั้นเรื่องความศรัทธาก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปนะฮะผมไม่ได้หมายความว่าการดำเนินการทั้งหลายอย่าไปก้าวล่วงไปทำลายความศรัทธาของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเขาศรัทธาก็ปล่อยเขาไปก็เรื่องของเขานะคราวนี้คุณไพบูลย์ต้องการให้รัฐบาลเข้าไปบริหารจัดการวัดพระธรรมกายหลังจากนี้ไหมฮะคือถ้ามองไปคือมองข้ามช็อตไปถึงว่าหรือมองว่านี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะปล่อยละแล้วก็ให้วัดพระธรรมกายเขาสามารถอยู่ต่อไปได้โดยที่มีพระรุ่นใหม่ขึ้นมาจัดระเบียบกันเองภายในหรือมองว่ารัฐต้องเข้าไปแทรกแซงผมคิดว่าเรื่องของวัดพระธรรมกายมีอยู่2ส่วน3ส่วนนะส่วนเรื่องพระธรรมชโยกับพระตถาชีโวนั่นว่ากันไปแล้วส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องตัววัดเรื่องตัววัดก็ยังต้องเป็นวัดพระธรรมกายอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเป็นวัดในพรบคณะสงฆ์นะฮะเป็นวัดของคณะสงฆ์ไทยก็แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องที่ 2,000 กว่าไร่ที่เป็นในชื่อมูลนิธินะฮะซึ่งมีปัญหาคดีเยอะแยะไปหมดนั่นนะแต่โดยหลักแล้วมูลนิธินั้นก็สร้างขึ้นมาโดยเงินศรัทธาในวัดพระธรรมกายดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ควรจะโอนที่มูลนิธินั้นนะฮะให้มาเป็นของวัดพระธรรมกายได้หมดมีธรณีสงฆ์ 2,000 กว่าไร่นะฮะก็จะตรงกับที่สิทธิ์ต้องการมากกว่าแต่ว่ารัฐก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรไปใช้เป็นสถานที่อื่นใดๆทั้งสิ้นนะก็เป็นวัดพระธรรมกายอยู่นั่นแหละคือผมนะนี่หมายถึงตัววัดนะฮะครับส่วนเรื่องตัวผู้บริหารวัดนั้นมันก็เป็นไปตามพรบคณะสงฆ์เมื่อเจ้าอาวาสว่างลงนะฮะหรือไม่มีหรือมีปัญหานะฮะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ทางคณะสงฆ์คณะปกครองสงฆ์ก็ต้องแต่งตั้งพระภิกษุเข้าไปดำรงตำแหน่งส่วนการแต่งตั้งถ้าจะให้ดีก็ต้องคำนึงถึงว่าต้องเป็นพระภิกษุที่ไม่มีเรื่องไม่มีคดีความไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะที่เหมาะสมก็แล้วแต่คณะสงฆ์คณะปกครองสงฆ์แต่ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาก็ควรจะต้องเข้าไปดูแลเพราะวัดนี้เพิ่งมีปัญหาเรื่องการต่อต้านอำนาจรัฐอยู่นะฮะดังนั้นก็ควรจะต้องดูอะไรให้มันเรียบร้อยซะหน่อยก็เปลี่ยนเฉพาะผู้บริหารไม่กี่คนนะฮะส่วนที่เหลือพระที่อยู่ในวัดทุกท่านก็อยู่ของท่านไปปฏิบัติธรรมท่านไปลูกศิษย์ก็เข้าวัดตามปกติผมว่ามันก็จะสงบเรียบร้อยดีฟังดูเหมือนอยากให้คนนอกเข้าไปเหมือนกับว่าผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงอ่ะเหมือนยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้ส่งคนนอกเข้าไปบริหารจัดการองค์กรนี้ใหม่นะจริงๆหลักของผมเนี่ยผมอยากจะให้พระภิกษุที่อยู่ในวัดอยู่แล้วไม่ว่าวัดอื่นนะไม่เฉพาะวัดพระธรรมกายนะฮะแต่ผมก็อยากจะให้การตั้งเจ้าอาวาสนั้นคำนึงถึงชุมชนคำนึงถึงคนทั้งหลายอยู่แล้วว่ายอมรับอ่ะนะฮะแต่เฉพาะกรณีวัดพระธรรมกายเท่านั้นเองเนื่องจากมันมีปัญหานะฮะมันมีปัญหาดังนั้นก็สุดแล้วแต่ผมไม่ติดใจอะไรอ่ะนะฮะแต่ผมเป็นเพียงแค่ว่าเชื่อว่ากระบวนการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่นั้นแต่เป็นเจ้าวาดคงจะต้องมีการคิดกันมากกว่าสมควรนะครับคุณไพบูลย์พูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าอยากเห็นคนนอกแล้ว
พระในวัดหรือว่าลูกศิษย์วัดเขาจะยอมรับหรือฮะแล้วที่พูดถึงว่าการจะต้องโอนมูลนิธิมาให้วัดเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยลูกศิษย์วัดเขาก็จะถือว่าเขาไม่โอนดีกว่าเพราะก็ถือว่ามันเป็นส่วนที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่มันถ้าเป็นของวัดก็แปลว่าตกเป็นของธรณีสงฆ์ก็จะไปเป็นแบบใครก็ได้ที่มหาเถรสมาคมจะมาตั้งเข้ามาดูแลก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่มุมมองแต่ผมกำลังพูดตามกฎหมายนะไอการจะไปประกาศว่าเอาวัดนี้เป็นนิกายอื่นเป็นอะไรไปก็คงไม่มีใครกล้าหรอกฮะเพราะว่าถ้าประกาศเสร็จพวกที่แต่งพระกสาวพัดอยู่ก็ถูกจับในฐานะแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ทันทีนะดังนั้นทั้งหมดผมมันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะผมก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้มันมีกฎหมายพรบคณะสงฆ์อยู่ซึ่งพรบคณะสงฆ์ผมกลับมองเห็นว่ามีปัญหาด้วยซ้ำในแง่ของการที่กำหนดให้พระภิกษุบางรูปเป็นพระปกครองเนี่ยมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการในส่วนพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของพระภิกษุที่อยู่ในนั้นนะฮะผมมีความเห็นอย่างนั้นนะดังนั้นในกรณีของวัดพระธรรมกายเนี่ยเนื่องจากเป็นวัดในคณะสงฆ์ก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์ก็คณะสงฆ์ก็ไปว่ากันก็แล้วกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายอะฮะเพราะกฎหมายยังมีผลอยู่นะครับผมแต่ส่วนเรื่องที่มูลนิธินั้นถ้าไม่ต้องการเช่นคณะกรรมการมูลนิธิไม่ต้องการที่จะโอนให้วัดพระธรรมกายก็ต้องตอบเหตุผลไปแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไม่โอนเป็นที่มูลนิธิก็คือที่เอกชนก็ต้องอาจจะต้องรื้ออาคารทั้งหลายที่สร้างผิดกฎหมายทิ้งหมดนะฮะเพราะว่ามันสร้างผิดกฎหมายสร้างโดยไม่ขออนุญาตมันผิดพรบหมดอ่ะมันถึงขั้นนั้นเลยฮะโอ้โหเขามาถึงเนี่ยก็ไปดูกฎหมายเอากันแล้วกันนะดังนั้นเรื่องที่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็น่าจะตรงกับสิทธิ์ทั้งหลายก็คือในเมื่อทรัพย์สินสร้างโดยความศรัทธาในวัดพระธรรมกายก็เป็นของวัดพระธรรมกายแต่ส่วนไปบอกว่าเอาคนภายนอกมาอะไรต่างๆนั้นไอ้หลักคิดอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะฮะมันก็ต้องดูว่าพระภิกษุที่ถ้ามีส่งมานะฮะที่ไม่ใช่เป็นวัดพระธรรมกายอาจจะเป็นเครือข่ายวัดพระธรรมกายก็สุดแล้วแต่ก็ต้องดูว่าหนึ่งท่านต้องไม่มีประวัติที่มีปัญหาแล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับของในสังคมของวัดพระธรรมกายนั้นไอตัวหลังนี่เป็นหลักการของผมอยู่แล้วครับนะครับคุณเพชรบูลพูดมากับว่าธรรมกายแพ้แล้วไม่มีแรงอะไรแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าโดนทูโดดเดี่ยวแล้วแบบว่าคล้ายๆกับว่าจบแล้วคณะสงฆ์เนี่ยไม่มีคนเห็นใจเขาเลยเหรอฮะไม่ครับผมพูดถึงแพ้ในเฉพาะไอ้สถานการณ์ต่อต้านอำนาจรัฐนะฮะคือการที่ต่อต้านไม่ให้รัฐเข้าไปตรวจค้นนั้นนะฮะตอนสุดท้ายที่ยอมให้เข้าไปตรวจค้นผมก็บอกว่าก็ถือว่าแพ้แล้วหมายถึงตัวแกนนำอ่ะนะฮะการชุมนุมอ่ะคือตัววัดมันไม่มีแพ้อยู่แล้ววัดเป็นนิติบุคคลในกฎหมายอ่ะวัดเป็นศาสนสมบัตินะฮะแต่ตัวผู้ที่ไปจัดชุมนุมขึ้นนะฮะแกนนำทั้งหลายคือเขาเป็นพระภิกษุด้วยนะฮะทั้งหลายนั่นนะแพ้แล้วคือยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปก็เหมือนการชุมนุมทางการเมืองทั่วไปด้วยซ้ำอะถ้าเมื่อไหร่ยอมให้เข้าไปดูแต่บางคนก็บอกว่านี่คือว่าแพ้ม14-23วันนี่คือขวาน้ำเหลวเพราะเขาเปิดให้ตอนที่เขารู้อยู่แล้วว่าจริงๆก็คือธรรมชโยไม่อยู่อยู่แล้วอ๋อก็ม14เขาแบบต้องการให้จัดการกับพื้นที่เพื่อที่จะให้เข้าไปได้ในวัดพระธรรมกายครับส่วนเรื่องจับตัวได้หรือไม่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของการที่ถ้าพบตัวก็ต้องจับอ่ะถ้าไม่พบก็มันจะทำไงได้ก็ตามติดตามหาตัวต่อไปนะฮะครับแต่สิ่งที่มีปัญหามันไม่ใช่ม.44กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมันน่าจะมีปัญหากับตัวพระธรรมชโยมากครับครับเพราะท่านบอกว่าท่านจะอยู่ในวัดตลอดแล้วท่านหายไปไหนฮะตอนนี้ท่านอาพาธเชิญจัสซิโร่ฮะมีคำถามนึงครับผมถามคุณไพบูลย์นิดนึงคือในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของคดีพระธรรมชโยกับวัดพระธรรมกายมันทับซ้อนกันเยอะนะครับแล้วก็หลายคนในช่วงที่ผ่านมาก็แสดงความเห็นว่าในกรณีพระธรรมชโยมันพัวพันกับวัดพระธรรมกายนะครับก็มีกลุ่มซึ่งอยากจะพูดเรื่องเข้าไปยึดวัดเรื่องพุทธแท้พุทธเทียมณเวลานี้เนี่ยกลุ่มซึ่งเกลียดธรรมกายเนี่ยบริหารอารมณ์ตัวเองหยุดอารมณ์นี้ได้หรือยังว่าอยากจะยึดธรรมกายอยากจะเล่นประเด็นพุทธแท้พุทธเทียมแล้วจบตรงที่คดีพระธรรมชโยณเวลานี้กลุ่มต่อต้านธรรมกายหยุดอารมณ์ตัวเองได้หรือยังครับก็ผมคิดว่าความรู้สึกของแต่ละคนความเห็นแต่ละท่านเนี่ยมันก็เป็นอิสระหมดนะฮะทั้งกลุ่มต้านธรรมกายหรือกลุ่มที่สนับสนุนธรรมกาย
แต่ว่าผมก็เชื่อว่ากลุ่มต้านธรรมกายอ่ะนะตอนนี้ก็ควรจะต้องมีเหตุผลมากขึ้นนะไอการที่การแก้ปัญหาโดยใช้ความเกลียดนั้นมันไม่ใช่ชาวพุทธด้วยกันนะฮะนะก็ต้องใช้ลักษณะการพยายามมองอย่างเข้าใจอ่ะนะฮะมองในด้านบวกด้วยอะไรเนี้ยนะแต่ผมคิดว่าก็ลดลงเยอะแล้วฮะลดลงเยอะแล้วแต่ว่าผมก็พยายามคุยเพื่อที่จะให้เขาลดลงมากกว่านี้นะครับครับลดลงมากกว่านี้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ฮะเราเป็นชาวพุทธด้วยกันเราทุกคนแต่ผมก็พูดอยู่เสมอในออกรายการว่าผมเห็นว่าสิทธิ์วัดพระธรรมกายก็เป็นคนดีนะฮะแล้วก็พระธรรมชโยโดยส่วนตัวผมก็ยังเห็นว่าท่านเป็นคนใจดีนะฮะแต่ท่านผิดกฎหมายนะฮะปัญหาของท่านนะฮะแต่ถามว่าใจเนี่ยท่านเป็นคนใจดีนะครับขอบคุณมากครับไม่ได้ทำร้ายใครครับขอบคุณมากครับคุณไพบูลย์ครับขอบคุณครับครับด้วยกันดีๆครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะฮะอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องกันพิทักษ์กิจการพระศาสนาสภาปรับปฏิรูปประชาชนชุดที่โดนยุบไปครับคือแต่เขาบอกว่าเขาคุยกับพวกให้ลดความเกลียดหรืออารมณ์แล้วอาจารย์ชัยโรจน์คุณเปื้อนไม่น่าเบรกเลยผมก็เลยจะถามอยู่ว่าแล้วการใช้ความเกลียดชังใช่ไหมไม่ใช่ชาวพุทธใช่ป่ะครับผมก็จะถามแกอยู่ว่าใช้ม.14ได้เป็นชาวพุทธหรือเปล่านั่นก็ไม่ทันเลยแต่ว่าพุทธก็ชอบอย่างนี้มาตลอดแล้วนะใช่แต่ว่าผมเอาจริงๆนะพุทธนี่ชอบอย่างนี้มาตลอดแล้วนะไม่ใช่เรื่องแปลกไม่แต่เมื่อกี้ผมถามหนึ่งประเด็นเมื่อกี้ประเด็นเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เขาเปรยมาว่าอาจจะต้องทุบอาคารการก่อสร้างอะไรทิ้งถ้าเกิดไม่มีการยอมโอนทรัพย์สินจากมูลนิธิไปสู่วัดอันนี้เป็นประเด็นใหม่แต่ว่าแต่อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจที่ฝ่ายกฎหมายเปิดนะเป็นคุณไพบูลย์เปิดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ารัฐบาลกำลังจะบอกว่าต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดจะมีผลชี้นำหรือเปล่าเพราะหลายเรื่องก็มีผลชี้นำแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมถามผมคิดว่าที่คุณไพบูลย์ตอบแล้วผมยังไม่ค่อยโดนคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าการยึดอำนาจเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องการเอาคนนอกเข้าไปบริหารหรือเปล่าดูแล้วก็อย่างนั้นแหละฮะแต่คุณไพบูลย์แกก็กลัวว่ามองแล้วพูดแล้วเป็นการชี้นำแต่ความประสงค์ของหลายคนก็คือต้องการให้เอาคนนอกเข้าไปคุมวัดธรรมกายแต่ถ้าคุณเอาคนนอกไปคุมวัดมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาไงคุณเอาคนนอกไปแล้วที่คนเขาไม่ศรัทธาผลก็คือคนเขาก็ไม่ไปวัดเขาก็ไปวัดอื่นแทนมันก็มีอยู่แค่นี้แต่คำว่าคุมหมายความว่าเอาคนนอกไปเป็นเจ้าอาวาสแล้วล็อกพระข้างในเขาจะศรัทธาเหรอก็ไม่ศรัทธาก็มันก็จะกลายเป็นไงเจ้าอาวาสก็จะเป็นอะไรที่มันล้างๆอะฮะวัดก็จะแบบพระที่เหลือเขาก็จะหนีออกไปอยู่ที่อื่นญาติโยมก็จะแบบอาจจะไปช่วยกันสร้างวัดใหม่ธรรมกายสาขาอื่นไปเออแล้วคุณก็ได้วัดแล้วเจ้าอาวาสคุณก็เป็นเจ้าไม่รู้ก็จะไปตามไปจับข้อหาอะไรอีกเหมือนกันไม่งั้นคือแต่ว่างั้นแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือตัววัดสิ่งที่เขาก่อสร้างมาด้วยไงทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยคือนั่นและในการได้อำนาจมาซึ่งการได้ก็เป็นธรณีสงฆ์คุณปื้มไม่แปลกหรอกเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่ธรรมกายนะพระนักพัฒนาพระอะไรต่างๆพระดีอะไรหลายแห่งเนี่ยพอท่านตายเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยครับคือพอท่านตายแล้วก็แบบพอแบบว่าบางทีก็แบบตั้งคนอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสลูกศิษย์เองก็มีหรือว่าคนอื่นก็มีอะไรต่างๆเนี่ยก็เสื่อมสุดท้ายก็เหลือแต่วัดแบบที่เป็นตัวแต่วัตถุหรือว่าบางทีไปตั้งคนนอกมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันทั้งคนก็หนีหมดอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรื่องของวัดธรรมกายแล้วว่าถ้าถึงขั้นจะเอาคนนอกก็ไปบริหารวัดโดยญาติโยมไม่ศรัทธาเนี่ยญาติโยมไม่อยู่เนี่ยลูกศิษย์วัดธรรมกายก็จะได้พิสูจน์ไงว่าเราไม่ได้ยึดติดกับเรื่องพวกนี้แล้วคุณก็ไปตั้งวัดใหม่ตั้งสำนักสงฆ์ใหม่อะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้คนที่อำนาจรัฐส่งมาเนี่ยก็นอนกอดวัดไปก็จะเห็นว่าระหว่างวัดรัฐซึ่งยึดมั่นว่าวัตถุสำคัญกับญาติโยมซึ่งยึดมั่นว่าหลักธรรมหรือการปฏิบัติสำคัญเนี่ยอะไรมันมีความหมายมากกว่ากันส่วนที่เป็นการปฏิบัติที่คว้าน้ำเหลวหรือเปล่าคุณใบตองแห้งหลวงปู่พุทธอิสระเขาบอกว่าคำตำหนิติด่าเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากบรรดากองเชียร์ที่เอาใจช่วย DSI ช่วยรัฐบาลมาตลอดส่วนพวกที่ไม่เชียร์รัฐบาลก็จะค่อนข้างตำหนิว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำบ้างขี่ช้างตัดตะกั่วบ้างสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณกำลังคนและเวลาสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหลวงปู่พุทธอิสระเขาบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าคนที่มาว่าอย่างเงี้ยคือทุเรศตามมาด้วยบรรดากองเชียร์ลัทธิกบฏคือสรุปผมถามคุณไพบูลย์เขาควบคุมอารมณ์เขาได้ดีคำตอบสำหรับอาจารย์ศิโรจน์คำถามเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้เหมือนอย่างที่คุณไพบูลย์ควบคุมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไอ้ถ้าถามว่าฝ่ายไหนชนะในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ายังจับพระธรรมชโยไม่ได้ถ้าจะบอกว่าฝ่ายที่ต้องการทำลายธรรมกายเนี่ยไม่ชนะเนี่ยผมก็คิดว่าไม่แต่ผมงงคือชนะไปเยอะแล้วผมว่าผมก็พูดเรื่องธรรมกายเยอะผมไม่เห็นมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเลนส์มองผ่านเรื่องใครชนะหรือใครแพ้อะไรไง
ผมไม่รู้สึกว่าโจทย์ของตรงนี้คือธรรมกายชนะหรือรัฐบาลชนะธรรมกายแพ้หรือรัฐบาลแพ้โจทย์มันผิดหรือเปล่าถ้าไปตั้งโจทย์ว่าชนะหรือแพ้แต่มันต้องตีแต่ผมตั้งโจทย์แต่ตั้งโจทย์แบบนี้ตอบก็ได้ผมก็ตอบว่าเสื่อมทั้งคู่อ้าวทำไมอ่ะผมก็ตอบว่าพุทธแท้พุทธเถื่อพุทธเทียมเนี่ยเสื่อมทั้งคู่ครับใช่ไหมฮะคือเราก็ไม่ได้นิยมเริ่มสายในธรรมกายเราก็รู้เรื่องคำสอนเขาเราก็บอกว่ามันก็มีปัญหาแต่ขณะเดียวกันไอ้การที่ศาสนาแบบคล้ายๆกับว่ามาจัดการกันด้วยวิธีนี้แล้วขอโทษทีเถอะคนที่คัดค้านการใช้อำนาจกับธรรมกายเนี่ยผมไม่เห็นพระสำคัญองค์ไหนมาพูดเลยผมเห็นพระมหาไพวันตัวเล็กๆคนเดียวพระมหาไพวันเนี่ยก็วิจารณ์ธรรมกายแล้วก็วิจารณ์การใช้อำนาจม.44 ครับใช่ไหมฮะเหลือแค่นั้นอะจริงๆแล้วคนมันจะไปสู่อะไรก็วันก่อนมีเสวนาที่เชียงใหม่ใช่ไหมก็มีคุณพิภพอุรุมิพงศ์ก็บอกเทรนด์ของโลกมันก็คือการที่คนเลิกนับถือศาสนานะฮะอันนั้นในภาพใหญ่นั่นอีกวิธีมองหนึ่งแต่ประเทศไทยเราไม่ยอมรับเท่านั้นเองครับให้ดูกราฟิกนะครับอันนี้เป็นกรุงเทพโพลนะครับกรุงเทพโพลเขาไปสอบถามประชาชนเขาเปิดประเด็นว่าตรงเลยแล้วบทเรียนที่ชาวพุทธได้รับจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นี่คืออะไรนะฮะบทเรียนที่ชาวพุทธได้รับคืออะไรบ้างนะครับมาดูกราฟิกกันนะครับเริ่มกันที่หน้าแรกนะครับบทเรียนที่ชาวพุทธได้รับจากกรณีพระธรรมชโยนะครับ125.9 บอกว่าคือการนำศรัทธาของชาวพุทธมาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวัดโอ้โห 124.9 บอกว่าคือแสดงให้เห็นว่าชาวพุทธมีความเข้าใจในหลักธรรมะน้อย121.1 คือการปล่อยให้มีการปลูกฝังคำสอนที่ผิดบิดเบือนผมดูจากคำตอบในโพอาจารย์ศิโรจน์ผมประเมินแล้วว่าในศึกเชิงประแกนด้าต่อประชาชนกระแสหลักทั่วไปเนี่ยวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายเริ่มแพ้ไปแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าทั้งหมดในที่ตอบมาเนี่ยก็คือวัดทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่าเขาตั้งคำถามตั้งใจไปที่พระธรรมชโยไม่หรอกครับเพราะว่าในความเป็นจริงคือเราทุกคนก็มีอุดมคติว่าพุทธศาสนาที่ควรจะเป็นมันเป็นยังไงเพียงแต่ว่าอุดมคติที่เราคาดหวังเนี่ยบังเอิญอาจจะแทบไม่มีอยู่แล้วในวัดไหนในประเทศนี้เลยก็ได้แต่วัดนี้เป็นเพียงแต่วัดธรรมกายเนี่ยคุณอาจจะโดดเด่นจนคนรู้ว่าความรู้สึกว่าวัดมันไม่เป็นไปตามอุดมคติเนี่ยเอาไปลงที่ธรรมกายและสุดยอดที่สุดคือมันเป็นอุดมคติที่คนข้างนอกวัดไปตั้งเกี่ยวกับวัดที่ตัวเองไม่เคยไปเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วคุณก็ขณะเดียวกันคุณก็ไปบริจาคเงินแล้วอธิษฐานว่าขอให้ชาติหน้าขึ้นสวรรค์กันแล้วคุณก็มาธรรมกายกันไปทุกวัดก็บอกว่าขอให้รวยขอให้รวยมีวัดไหนบอกว่าขอให้พอเพียงมั่งครับให้ดูอีกหน้าหนึ่งนะฮะมีมั่งให้ดูอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งกระทบต่อแนวคิดและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา 63.5% ระบุว่าเกิดความเข้าใจผิดเรื่องของการทำบุญโดยเห็นบุญเป็นสินค้า 51.3% ระบุว่าการใช้ตลาดเข้ามาบริหารวัดซึ่งโอ้นี่ไปแนวแต่เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าคุณไปดูประเด็นเรื่องเห็นบุญเป็นสินค้าเนี่ยธรรมกายเขาจะบอกว่าเขาไม่เคยสอนอย่างนี้นะฮะนึกออกไหมฮะคือเรื่องเล่าของคนแต่ละกลุ่มต่อธรรมกายเนี่ยกับธรรมกายจริงๆมันคนละเรื่องกันเลยนะเล่ากันคนละแบบหมดเลยคำตอบกรุงเทพโพลมันแบบแต่เรื่องการตลาดนี่ผมว่าผิดนะคุณไปเห็นปฏิเสธการตลาดไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อการตลาดนี่ใช้ได้นะฮะพี่ถึกเราก็ต้องคุยกันต่อผมรู้สึกว่าคำตอบในกรุงเทพโพลมันชี้นำพี่กลนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อรวมทั้งนะฮะ The Return นะครับลุงกำนันฮะเริ่มค่อยๆกลับมาแล้วนะครับอยู่ลุงกำนันนะสวนโมกนะครับอยู่กันหมดนะฮะคาแรคเตอร์เดิมๆจากช่วงปี57ก็รีเทิร์นกันทั้งนั้นนะฮะปยปควรปรองดองอย่างไรเดี๋ยวฟังลุงกำนันฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาอัมพลฟู้ด The Healthy Test We Fit น้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven มาสู่เวกับนิวชั่วโมงที่2นะครับ8นาฬิกา2นาทีนะฮะให้ดูเรื่องนี้หน้าในบางของโพสต์ก็บอกว่า Uber กับ Grab เนี่ยนะฮะยังต่อสู้ still fighting นะ for recognition ยังต่อสู้ให้ได้รับการยอมรับนี่เรื่องนี้ผมเบื่อมากเลยคุณปื้มรู้ป่ะ คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนมีตังเก๋ไก๋ใช้ Uber ใช้ Grab มาก ผมกลับมองว่ามันเป็นเรื่องของที่ Urban Consumer ต้องการบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าภาครัฐเนี่ยถูกไม่ยอมที่จะขยับแต่ผมรู้สึกว่าประเด็นของเรื่องนี้คือมันเกิดจากแท็กซี่ธรรมดาเนี่ยมีปัญหาเรื่องบริการไงเรื่อง Uber มันเลยเป็นประเด็นเรื่องใหญ่มันอยู่แค่นี้แหละคือถ้าคุณทำแท็กซี่พื้นฐานให้มันดีเนี่ยเรื่อง Uber ก็ไม่ใช่ปัญหาก็มันไม่ดีพอมันไปเทียบกับรถแดงเชียงใหม่มันเลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ารถแดงเชียงใหม่เนี่ยคน
คนโวยมานานแล้วเออแต่เรื่องรถแดงที่ไปผมไปเชียงใหม่ผมไม่เคยเจอปัญหารถแดงเลยนะคืออะไรหลายอย่างที่คนไทยวิจารณ์ว่าไม่ดีอย่างเช่นขึ้นเครื่องบินการบินไทยแอร์การบินไทยชอบดูถูกคนไทยเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนะแปลกมากเลยไม่เข้าใจตัวเองแต่คือแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้บริโภคต้องการตัดสินเองแต่ว่าบางทีคือจริงๆแล้วเนี่ยตัดสินก็คือว่าปัญหาของมันก็คือว่าสิ่งที่รัฐจัดเนี่ยแล้วเข้าไปควบคุมดูแลเนี่ยมันห่วยกว่าที่เอกชนเขาควบคุมดูแลกันเองใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วก็ถามว่ารัฐเนี่ยทำไมถึงไม่ปรับบริการอันนี้สมมติคุณจะทำรถแดงใช่ไหมฮะต่อไปก็คุณก็ทำแอปรถแดงสิอ้าวเนี่ยเขาอยากจะทำแอปอะไรอยู่เนี่ยทำแอปรถแดงเสร็จแล้วคุณก็ไปขายเรื่องพัฒนาการอะไรต่างๆที่คุณแบบคือคล้ายๆกับว่าสิ่งที่รัฐไปควบคุมเขามากเกินแล้วแบบบางทีไปมันไม่สร้างนวัตกรรมเสียค่าใช้จ่ายมันต้องให้เขาลงทุนเขาอะไรแบบที่มันแบบเป็นปัญหาที่มันคล้ายๆกับว่าคือรถแดงก็ต้องไปพูดง่ายๆก็คือแบบแหมมันก็มีแบบอะไรที่มันแบบคล้ายๆว่าคุณต้องไปขออนุญาตอะไรมันยุ่งยากไปหมดคือลดขั้นตอนอะไรพวกนี้ให้มันลดก็เขาคงพยายามทำอยู่นะฮะบอกท่านผู้ชมด้วยนะฮะแฟนคลับรายการ Wake Up นะครับดูวันนี้ความเป็นกลางเต็มที่นะครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์คุณไพบูลย์นิติตะวันไปแล้วนะครับ เดี๋ยวซาวไบวันนี้มีซาวไบของท่านแต่เสียดายเราสัมภาษณ์ไม่ได้มีซาวไบของท่านลุงกำนันไม่ผมจะบอกพี่สุกเตรียมตัวเตรียมใจก่อนผมเตรียมซาวไบของท่านลุงกำนันไว้ด้วยเดี๋ยวมีซาวไบของท่านสุเทพนะครับอันนี้กำลังมาผมเอ้ยคุณปื้มนกหวีที่ฝากไว้มีไหมครับผมจะขอเป่าตอนคุณสุเทพมาที่บ้านแถวบ้านอ่ะจะมียังมีอยู่นะโอเคแล้วเมื่อกี้มีไปดูกราฟิกโพลกรุงเทพโพลนิดนึงเพราะว่ามันมีประเด็นที่เราถกกันอยู่นิดนึงนะเพราะว่าเราถามว่าบทเรียนที่ชาพุทธได้รับจากกรณีของหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายเนี่ยมันมีหน้านี้บอกว่า 54.6% บอกว่าระบุว่ากังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดคงกังวลต่อวิถีแห่งศรัทธาทางพุทธศาสนา 45.4% กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดอันนี้ก็กังวลค่อนข้างมากนะ 54% 45% คือผมอ่านโพลเนี่ยผมแนะนำชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าพุทธมีปัญหาเสื่อมโทรมแล้วจะบอกว่าธรรมกายทำให้พุทธเสื่อมโทรมทางแก้คือคุณไปศึกษาพุทธธรรมให้มากขึ้นถ้าคุณอยากให้พุทธศาสนาแข็งแกร่งทางแก้คือคุณศึกษาพุทธธรรมไม่ใช่ไปด่าธรรมกายตำรับตำราศึกษาพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นไม่ใช่ประกาศว่าฉันเป็นพุทธแท้และทุกคนในโลกเป็นพุทธเทียมและฉันจะไปปิดพุทธเทียมอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาเติบโตฮะแล้วก็เมื่อกี้ทุกศาสนาไม่เคยเติบโตโดยที่มีคนตั้งตัวเองเป็นผู้รู้แล้วไปไล่ล่าคนอื่นไม่มีครับเนี่ยอันนี้อาจารย์ศิโรจน์หน้านี้บอกว่า 35.8% บอกว่าให้ยึดและเผยแพร่พระธรรมคำสอนอันนี้คือสิ่งที่ควรจะทำ 27.7% เมืองไทยเนี่ยเผยแพร่พระธรรมคำสอนบ้านพี่ถึกอาจจะคล้ายๆบ้านผมคือหนังสือธรรมะเนี่ยเวลาไปงานเนี่ยแจกกันเป็นตั้งแต่แจกแล้วไม่มีใครอ่านประเทศนี้เผยแพร่คำสอนเยอะแต่คนมันไม่อ่าน มี 27.7% ระบุว่าพระภิกษุควรประพฤติตามวินัยสงฆ์ไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ควรยุ่งผมเสริมเข้าไปนิดนึงแล้วบางเรื่องเป็นกิจไม่ใช่กิจของรัฐแต่ก็สามารถเข้าไปจัดการได้เหมือนกันโทษทีนิดนึงนะฮะแล้วก็ 10.2% บอกว่าระบุว่าให้กลั่นกรองผู้เข้ามาบวชเรียนอย่างเคร่งครัดคือสื่อเนี่ยมันสร้างความธรรมกายผมว่าสื่อเนี่ยมันสร้างความเข้าใจผิดกับธรรมกายเยอะมากในแง่ที่ว่าแล้วมันไปมันธรรมกายมีบางอย่างที่มันขัดกับความรู้สึกคนคือผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่การระดมเงินบริจาคอะไรเยอะๆนี่ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับเขาเรื่องของธรรมกายแต่ว่าสิ่งที่เขาทำบางเรื่องเนี่ยคนไปขัดความรู้สึกตรงที่ว่าอย่างเช่นเข้าไปแล้วบอกว่าพี่ไปค้นเมื่อวานบอกว่ามีสระว่ายน้ำสระน้ำคือฮามากสระน้ำอะไรเงี้ยคือเฮ้ยผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจวิธีการของธรรมกายเนี่ยก็คือว่าเขาทำให้แบบไอ้สิ่งที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่บอกว่ามีที่ออกกำลังกายเวลาที่ไปค้นใช่ไหมมีฟิตเนสอะไรเงี้ยคือเขาใช้แบบชีวิตคนชั้นกลางอะครับชีวิตคนชั้นกลางเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็พยายามสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้ดึงดูดคนแล้วก็ใครเข้าไปบวชพระก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องแบบคุณพระเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามฟิตเนสอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบนี้คือเขาเป็นแบบเขาบริหารจัดการตลาดเรื่องเป็นราวเป็นบริหารการจัดการยุคใหม่แล้วคนรับไม่ได้คนคิดว่าพระต้องเป็นแบบเดิมอันนี้ต่างหากคือจุดที่คนรับธรรมกายไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับว่าไอ้เข้าไปดูข้างในแล้วเหมือนกับว่ามันหรูจังมันดูโดดเด่นอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วส่วนนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหานะถ้าเรามองว่าวิถีชีวิตคนสมัยใหม่จริงๆแล้วเนี่ยคนสมัยใหม่คุณผมถามว่าไอ้สิ่งธรรมกายมันชนะเนี่ยที่ผ่านมาก็คือว่าคุณเข้าไปในวัดต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาตั้งตั้งแต่แรกประมาณช่วงต้นๆคือเขาทำให้วัดสะอาดให้มันดูหรูดูจริงบางเรื่องเขาทำเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดไปแล้วมันแบบคล้ายๆกับว่าผมถามว่าผมก็นั่งมานึกใช่ถึงแม้ผมไม่เห็นด้วยกับธรรมกายหลายเรื่องแต่ผมก็บอกว่าเนี่ยถูกไอ้เรื่องนี้ถูกเพราะเวลาผมไปวัดผมก็จะเซ็งว่าวัดต่างๆที่เราเดินผ่านเข้าไปเลยขอโทษนะฮะ
อันดับแรกที่คุณจะเจอคือขี้หมาใช่คือความไม่แต่ว่าเขาทำหลายอย่างให้เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมใช่ๆนะฮะผมไม่มีอะไรพูดแล้วครับนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเนี่ยแถมอีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพระเนี่ยเรื่องธรรมกายเนี่ยผมคิดว่าคล้ายๆกับว่าประเด็นก็คือว่าถ้าคนตระหนักจริงและลึกซึ้งจริงนะคุณก็ต้องไปตั้งคำถามแต่วัดอื่นคุณต้องไปถามตั้งคำถามโดยคำสอนอื่นๆต้องมาถามแต่ประเภทแบบเรื่องปลุกเสกเรื่องอภินิหารอะไรต่างๆคุณตั้งคำถามป่ะซึ่งธรรมกายไม่มีแนวปลุกเสกนะฮะคุณอาจจะเคยเป็นธรรมกายแต่ต้องยอมรับธรรมกายไม่มีแนวปลุกเสกไม่มีขณะที่หลายคนซึ่งต่อต้านธรรมกายเนี่ยปลุกเสกทั้งวันทั้งคืนไปพนมมือถ่ายรูปกับกลวยครับก็มีพูดถึงทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปกันที่เมื่อกี้ได้ไปไว้ก็คือลุงกำนันนะครับคุณสุเทพในรีเทิร์นนะครับโดยที่กปปสเช่นเดียวกับนปช.นะฮะก็จะมีบทบาทในการที่จะส่งแกนนำก็ไปพูดคุยกับปยป.นะครับโดยที่คุณสุเทพก็เริ่มถึงพูดเรื่องที่อยากจะเห็นในการสร้างความปรองดองแล้วนะครับอันนี้คือ Facebook Live คือ Facebook Live คุณสุเทพเขามีเหมือนกันนะฮะโดยที่เขาทำแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการสร้างความสามัคคีสร้างความปรองดองแล้วก็เขาจะไปแสดงความคิดเห็นในวันที่17มีนาคมนี้นะฮะประเด็นการปฏิรูปเนี่ยทางกลุ่มกปปส.ได้ประมวลความเห็นและเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนเอาไว้ตั้งแต่ปี57แล้วก็คุณสุเทพก็บอกว่ามี5เรื่องที่เขาอยากเห็นการดำเนินการด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น5ประการนะครับปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองนะฮะปฏิรูปกระบวนการทางการเมืองปฏิรูปการเลือกตั้งปฏิรูประบบราชการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก้ไขปัญหาทุจริตให้เพิ่มอำนาจให้ปปช.ครับพวกนี้นะครับก็คือแบบเดิมๆอ่ะฮะแล้วก็เรียกร้องให้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยแล้วก็อะไรอ่ะเดี๋ยวลองฟังคุณสุเทพทุกสุบันครับเตรียมนกหวีดกันมาครับลองดูด้านแรกก็คือเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเพราะว่าการเมืองนี่สำคัญที่สุดถ้าการเมืองไม่สมบูรณ์ไม่เพียบพร้อมก็จะทำให้ประเทศมีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นต้องรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงปฏิรูปในเรื่องการเมืองเป็นเรื่องแรกการจะปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่การปฏิรูปพรรคการเมืองนักการเมืองเพื่อที่จะทำให้การเมืองนั้นเป็นการเมืองของประชาชนเราต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎเกณฑ์กติกากฎหมายทั้งหลายเพื่อให้การเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เป็นการเลือกตั้งที่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศได้พูดง่ายๆก็คือว่าต้องสะอาดไม่มีการโกงเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอีกต่อไปก็ผ่านไป3ปีนะครับคุณสุเทพเน้นย้ำอีกครั้งคุณสุเทพบวชมาแล้วนะฮะครับคนบวชมาแล้วก็ไม่ควรพูดอะไรแบบที่ผมโทษทีฮะไอ้ที่พูดมานี่คุณสุเทพไม่เคยทำอะฮะครับคือช่วยยืนยันด้วยพี่ถึงเพิ่งกลับมาหลังจากหายหน้าไปประมาณ10วันนะฮะตอนนี้ยังอยู่ในฟอร์มเดิมแต่ว่าคุณสุเทพเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เข็ดลาบนะครับเอาไม่ทราบพี่ควรจะไปบวชผมอยากให้คุณสุเทพยืนยันว่าไอ้ผมเสนอว่าเสียปัดไม่เคยทำผมถามผู้ชมว่าอยากให้คุณไปต่อให้ไปบวชที่สวนโมกกับพระสุเทพในอดีตหรือเปล่าแต่ระวังนะคุณสุเทพก็ยกหูถึงได้หมดนะก็โอเคไม่ไม่คือสิ่งที่คุณสุเทพพูดเนี่ยขอแถมนิดหนึ่งว่ามันขาดสิ่งหนึ่งที่กปปส.เคยพูดครับการกระจายอำนาจเรื่องตำรวจเรื่องอะไรด้วยนะฮะการกระจายอำนาจกปปส.เคยพูดคุณสุเทพไม่พูดอีกเลยอาจจะค่อยๆพูดทีละวันเขาไม่รู้เขาจะพูดห้าวันกระจายอำนาจเรื่องตั้งผู้ว่าเคยพูดนะใช่เขาจะพูดทุกวันนะเขาบอกสิ่งนี้เขาบอกว่าเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเนี่ยฮะกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมคือสิ่งที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องเป็นการปฏิรูปโดยทันทีเร่งด่วนก็คือตำรวจแล้วก็กระบวนการยุติธรรมการที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคได้รับการปฏิบัติโดยกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้มีความถูกต้องเป็นธรรมเป็นรากฐานของการแก้ปัญหาความไม่เที่ยงธรรมความไม่เรียบร้อยในบ้านเมืองครับเรื่องปฏิรูปประเทศความเหลื่อมล้ำคุณสุเทพก็บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำให้มีการชักจูงประชาชนให้เกิดการแบ่งพวก
จึงถือว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญคือฟังแล้วหลายเรื่องเนี่ยตกลงมันยังไงคือมันสะท้อนอคติต่อหลายๆเรื่องหรือเปล่าอย่างเช่นพอคุณสุเทพพูดเรื่องการเลือกตั้งก็บอกว่าการเลือกตั้งมันมีการโกงมันไม่ได้คนที่เป็นผู้แทนที่แท้จริงนะครับพอพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำก็บอกว่าความเหลื่อมล้ำมันทำให้ประชาชนถูกชักจูงเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคือมุมมองแบบนี้ถ้าเราเอาบรรทัดฐานเรื่องประชาธิปไตยเป็นตัวตั้งเนี่ยมุมมองแบบนี้ไปกันได้กับโลกประชาธิปไตยไหมว่าการเลือกตั้งโกงสุดไม่สุจริตไม่ได้ไม่ได้ประชาชนถูกชักนำมุมมองอย่างเงี้ยมักจะมองว่าคนจนถูกชักจูงโดยคนรวยที่ไปจ้างเขามาชุมนุมอะไรประมาณนี้แล้วคำถามก็คือว่าไอ้ความยุติธรรมอะไรต่างสมัยกรุงเทพเป็นสอชอความเหลื่อมล้ำความยุติธรรมเนี่ยอันนั้นคือยุติธรรมไหมแต่ผมสนใจอย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยว่าคุณสุเทพมีมุมมองว่าความเหลื่อมล้ำนี่ทำให้เรื่องความเหลื่อมล้ำมันเป็นเรื่องความไม่ยุติธรรมนะครับครับคือสงสัยว่าทำไมคุณสุเทพมีมุมมองว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยทำให้คนจนถูกชักจูงทำไมไม่มองกลับกันว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันทำให้คนรวยมีอิทธิพลชี้นำสังคมอภิสิทธิชนมีอิทธิพลชี้นำสังคมไทยมากเกินไปหรือเปล่าคือเวลาคนอธิบายเรื่องความเหลื่อมล้ำมันจะมีวิธีอธิบายสองแบบไงคุณปื้มแบบนึงคือความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาอันนี้ทุกคนเห็นแต่ว่าทางไปมันมีสองประตูที่หนึ่งคือบอกว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาเพราะคนจนถูกชี้นำซึ่งก็กลายเป็นการสร้างการเมืองแบบอภิสิทธิชนต่อไปว่านักการเมืองไปซื้อถูกไปซื้อประชาชนได้แต่ว่าแบบที่คุณสุเทพยังไม่พูดคือความเหลื่อมล้ำมีปัญหาเพราะว่ามันทำให้คนรวยหรืออภิสิทธิชนเนี่ยมีอิทธิพลเหนือคนส่วนใหญ่จริงๆความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันมันเป็นการความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสใช่ไหมโอกาสความเสมอภาคทางกฎหมายเลยคือเรากำลังอยู่ในโลกที่คนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำเพื่อนำไปสู่การเมืองแบบอภิสิทธิชนไงแล้วถ้าอภิสิทธิชนนั้นบอกว่าจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ส่วนการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเขาก็มีนะฮะแล้วปรากฏว่ามีความคืบหน้าที่น่าตื่นเต้นอยู่เรื่องนึงก็คือคุณเสรีสุวรรณภานนท์นะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาคดีความทางการเมืองคณะกรรมการจะไม่เสนอให้มีการใช้การนิรโทษกรรมในการแก้ปัญหาแต่ว่าเสนอให้ใช้เรื่องการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและกระบวนการให้โอกาสทางคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดส่วนผู้ที่จะอยู่ในข่ายได้รับการโอกาสทางคดีอาญาจะเป็นเฉพาะประชาชนที่มาร่วมชุมนุมหรือรวมถึงแกนนำในการชุมนุมด้วยนั้นขึ้นอยู่กับปยป.เป็นผู้พิจารณารายละเอียดส่วนมาตรการป้องกันความขัดแย้งในอนาคตสปท.การเมืองเสนอมาตรการห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปตั้งม็อบสนับสนุนรัฐบาลหรือสนับสนุนฝ่ายของตนเองหากใครฝ่าฝืนถูกส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งต่อไปอันนี้เป็นรายงานของแกที่แกทำมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราแล้วก็จะส่งมาที่ปยป.แล้วก็คือไม่หรือเปล่าคือก่อนที่จะเกิดเรื่องปองดองทั้งหลายเนี่ยอ๋อคุณคณะกรรมการของคุณเสรีเนี่ยเป็นคนที่ทำรายงานมา10หน้าจำได้ไหมตอนนั้นเป็นข่าวอยู่ก็คือทำรายงานตัวนี้ออกมาเนี่ยทำนองเนี้ยแล้วก็มันก็มาตามสเต็ปที่กรรมการชุดนี้พูดเป็นส่วนใหญ่รวมถึงเรื่องอะไรต่างๆที่จะให้แบบมันดูเหมือนแบบเขาไม่ให้ว่าการควบคุมเรื่องความคิดเห็นใช่เขาเน้นเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการปลุกม็อบอะไรเงี้ยเรื่องสื่อเรื่องพรบนอกจากพรบชุมนุมต้องมีการควบคุมความเห็นการควบคุมในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยมันสอดคล้องกันมากับพรบคอมพรบสื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแต่ว่าเขาไม่เน้นเรื่องนิรโทษเขาเน้นเรื่องการคุมนักการเมืองกับคุมสื่อผมดูจากเนื้อหาใช่แล้วผมดูเนี่ยผมไปก๊อปคืนมาเมื่อคืนคือคล้ายๆกับว่าไอ้เรื่องความผิดนี่ก็เหมือนกันคดีความผิดอาญาเนี่ยเขาก็บอกว่าความผิดอาญาไม่ร้ายแรงเนี่ยหมายถึงว่าคดีที่แบบว่าชุมนุมมีการชุมนุมมีความเห็นต่างให้ถือว่าเป็นความผิดอาญาไม่ร้ายแรงแต่ถ้ากระทำต่อสถานที่ราชการหรือสนามบินจากการชุมนุมที่ไม่เกิดการเสียหายไม่เกิดการเผาบ้านเผาเมืองเผาสถานที่ราชการนี่ถือว่าไม่ร้ายแรงแปลว่าไอ้พวกเผาเนี่ยร้ายแรงอ๋อใช่คล้ายๆกับว่ายกโทษไม่ได้แต่ว่าถ้าพวกที่ชุมนุมยึดสนามบินเนี่ยอ๋ออันนี้เลยเป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามว่าเป็นการเปิดทางให้พวกยึดสนามบินลอยนวลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามเป็นสูตรที่คนก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วมันมาตามสเต็ปเรื่องนี้หมดเลยนะฮะก็คือแบบคล้ายๆกับว่าผมไปอ่านดูเมื่อคืนบอกว่าย้อนอ่านข่าวเขาบอกว่าให้กำหนดจริยธรรมและคุณธรรมนักการเมืองไม่ให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวพูดจายุยงส่งเสริมสร้างความแตกแยกดูหมิ่นประมาทบุคคลอื่นแล้วพออาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมฮะครม.ไอ้กรรมการเตรียมการปฏิรูปเนี่ยก็จะออกไอ้พรบ.เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองเพื่อไม่ให้นักการเมืองแบบอะไรแบบมีพฤติกรรมแบบที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ใช่ควรมีวัฒนธรรมในการเล่นการเมืองอะไรแบบนี้
มาสนใจก็คือปัญหาคือนักการเมืองแต่ผมว่าเรื่องนี้ถ้าคุณเสรีจะดันจริงๆรัฐบาลก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ามันมีเนื้อหาที่คนมองว่าจะไปช่วยให้บางกลุ่มหลุดจากคดีอย่างเรื่องยึดสนามบินซึ่งสังคมก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาวะ2มาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยคดีที่ไม่มีความคืบหน้าอยู่แล้วเนี่ยโจทย์ของคุณเสรีมันจะกลายเป็นโจทย์ของรัฐบาลอ้าวแต่ว่าไม่พอภาพมันก็กลายเป็นรัฐบาล2มาตรฐานเรื่องนี้ต้องระวังนะไม่ใช่เรื่องดีกับรัฐบาลอันนี้อาจารย์ศิโรจน์พูดด้วยความหวังดีผมกลับมองว่าเผลอๆปยป.เขาดูสิ่งที่สปท.เสนอเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจแต่ว่าถ้าคุณรับแบบที่คุณเสรีพูดเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายเรื่องใหญ่เลยคือคนรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อเสนอเพื่อช่วยกลุ่มยึดสนามบินหรือเปล่าซึ่งต้องยอมรับว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดสนามบินมีและไม่ใช่เฉพาะเสื้อแดงและนปช. คนที่เป็นไทยเฉยจำนวนมากก็ไม่ได้รู้สึกว่าการยึดสนามบินเป็นเรื่องถูกต้องไม่ได้รู้สึกว่าการไปยึดทำเนียบเป็นเรื่องถูกต้องนั่นเป็นเรื่องที่แบบคนรู้สึกมากเลยว่านั่นเป็นเรื่องที่แบบทำให้หายนะกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรับข้อเสนอคุณเสรีนี่ปัญหาใหญ่นะฮะเละไปหมดเลยครับมีโพลเกี่ยวกับการปฏิรูปการสร้างความปรองดองเนี่ยนะฮะซึ่งนิด้าได้ทำขึ้นมานะครับเรามาดูผลกันนะครับเขาไปถามถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆต่อการปรองดองนะครับว่าได้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆดีมากแค่ไหนปรากฏว่า 10% บอกว่าได้รับความร่วมมือดีมากนะครับก็คือว่าเขาถามว่าคุณคิดว่าได้รับการปรองดองรอบนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไหม 44.1% ได้รับความร่วมมือจากแต่ละฝ่ายค่อนข้างดี 1.04% ปานกลาง31.76% ค่อนข้างน้อย 8.64% ไม่รับความร่วมมือเลยโอเคเอางี้นะอันนี้ผมว่าคนตอบเนี่ยตอบให้มันจบเรื่องไปคือสมมติมีคนมาถามคุณปื้มว่ารู้สึกว่าการปรองดองได้รับความร่วมมือดีหรือดีมากหรือดีน้อยหรือดีปานกลางหรือน้อยนะจ๊ะมันถามมันคืออะไรมันวัดได้มาตรฐานมันไม่รู้จะพักอะไรคำถามนี้ผมโยนทิ้งนะขออภัยนิดาโพนะผมจัดหนักนิดามา2สัปดาห์แล้วโอเคถามถึงข้อเสนอแนวทางปรองดองอ่ะ 61% บอกว่าทุกฝ่ายควรร่วมมือกันมีความจริงใจ 45% บอกว่าต้องเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ 37% บอกว่าควรลดการใช้อคติอารมณ์ทิฏฐิเห็นมั้ยฮะ36.88% บอกว่าควรหารือสร้างสรรค์ตอบโพลแบบไทยมากอ่ะใช่ๆไม่แต่คนตอบผิดแบบคนทําโพลคนทําโพลเค้าเขียนคําตอบให้คําถามมาตั้งคําถามแล้วก็ให้คนตอบแบบไทยมากก็คือแบบอยากตอบอะไรดีๆก็ไม่แต่เห็นว่าอันนี้สะท้อนว่าคนทําโพลแต่ละที่ทําโพลบางที่ทําโพลเป็นบางที่ทําโพลไม่เป็นคือโพลเนี่ยต้องค้นพบเรื่องใหม่ที่คนไม่รู้ไงนี่คือโอเคมันก็คุณตั้งคำถามว่าคุณเห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ไหมอ่ะรับรองคนก็99%มันก็ต้องตอบว่าไม่เห็นด้วยใช่ไหมตำนานจะเริ่มเป็นยังไงก็ได้นะเดี๋ยวนะโอเคให้ดูนี้ได้ผมอันนี้ดีครับมันชัดเจนดีถามถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้นี่ปรากฏว่าทำให้พาดหัวข่าวในวันนี้อย่างไทยโพสต์ก็บอกว่า5 ปีปรากฏว่า21.8%เยอะสุดฮะเยอะสุดอันเนี้ยบอกว่าใช้เวลา5 ปีปรองดองได้5 ปีก็แปลว่าต้องอยู่ยาไปอีก5 ปีก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านการปรองดอง5 ปีปยป.งานสำหรับรัฐบาลหน้าสารต่อด้วย5 ปีนะครับ 21.8% เยอะกว่าสัดส่วนอื่นแต่อันนี้ก็โอเคที่บอกว่า 0.08% บอกว่าประเทศไทยมีความปรองดองแล้วยังดีนะ ที่มีนิดนึงคิดอย่างนั้นคือสิ่งที่นิด้าโพควรจะบอกเราก่อนก็คือคนตอบโพนิด้าเนี่ยนิยามความปรองดองก็คืออะไรไงใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าการปรองดองคือคนต้องคิดเหมือนกันหมดเนี่ยคนไม่ต้องมีความเห็นแตกต่างกันเลยเนี่ยคำตอบของคุณก็จะเป็นว่าอีก5 ปีถึงจะปรองดองกันได้แต่ถ้าคุณคำตอบของคุณคือบอกว่าปรองดองคือเห็นต่างก็อยู่ร่วมกันได้เนี่ยครับตอนนี้มันก็คือการปรองดองก็อยู่ร่วมกันได้ไงมันก็อยู่ร่วมกันไปได้ประมาณนี้ไม่ได้มาทะเลาะเบาแว้งกันถึงขั้นแบบปัญหาคือโพเนี่ยมันผิดซ้ำนิยามเรื่องการปรองดองที่มันเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรมันเป็นฉากที่มีการวาดขึ้นมาให้คนไปนั่งคิดไงว่าตราบใดที่ยังไม่มีความปรองดองก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใช่เมื่อถ้าคนติดหล่มอยู่ในความคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนก็ลืมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งแล้วหล่มที่สำคัญคือการยังไม่มีการปรองดองเพราะว่าคนยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ซึ่งความเห็นแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดความเห็นแตกต่างมีทุกสังคมในโลกนี้สังคมเอธิโอเปียสังคมฮูตูสังคมลาวันดาสังคมอเมริกามีหมดไม่ใช่เรื่องผิดครับดูอเมริกาก็ทะเลาะกันไม่เหลือทุกวันนี้นะฮะแต่ก็มีการเลือกตั้งได้สังคมนี้เอาเดอะท่านไงไม่มีความแตกต่างครับก็มันยังไม่มีภาษาพี่ไม่มีภาษาครับแต่บทเรียนสำหรับไม่ว่าจะเป็นคุณใบตองแห้งหรืออาจารย์ศิโรจน์นะครับก็คือว่าแล้วผมเองด้วยนะครับก็คือว่าสิ่งที่คุณโพสใน Facebook อะไรต่างๆนะฮะซึ่งเราแต่ละคนบางทีก็ชอบไปแรงใน Facebook ส่วนตัวไม่ผมไม่มีฮะก็ผมเรียบร้อยฮะคุณวีระสมความคิดนะคือข่าวนี้มันปรากฏว่ามาถึงขั้นที่มีหมายจับแล้วฮะครับคุณวีระนี่เจอหมายจับทำโพประหลาดมากคือเรื่องนี้ปรากฏว่าเขาโดนข้อกล่าวหาว่าได้ไปโพสต์ใน Facebook เป็นการเหมือนกับ
เอาโพลหรือทำโพลใส่ร้ายรัฐแกทำโพลเองคืออารมณ์ของคนในสังคมตอนนี้รู้สึกว่าโพลหลายอันมันโปรรัฐบาลเยอะคนไทยมีความสุขที่สุดในโลกประชาธิปไตยในเมืองไทย 99.99% แกก็เลยถามคนใน Facebook แกว่ารู้สึกว่าสิ่งที่คสช.ทำ8ข้อเนี่ยทำจริงๆกี่ข้อแค่นี้แหละแล้วก็มีคนมาตอบประมาณ200กว่าคนลบประมาณ100กว่า100กว่าคน100กว่าคืออย่างเงี้ยผมไปไล่เยอะแล้วแกค่อนข้างป๊อปปูล่าใน Facebook ผมไล่กลับไปอ่านแล้วครับไม่ได้ป๊อปปูล่าอะไรเลยเอาเหรอฮะคืออย่างงี้นะฮะก็คือแกทำโพเนี่ยแกก็เอาเพลงเราจะทำตามสัญญาเนี่ยไปแยก7ข้อแล้วก็บอกว่าคล้ายๆกับว่า1 2 3 4 5 6 7เราทำตามสัญญาอะไรขอเวลาไม่นานแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนอะไรไปถึงข้อ7แล้วข้อ8บอกว่าผิดทุกข้อแล้วแกก็ให้คนตอบว่ามันก็เชิงแบบเชิงล้อเลียนสนุกสนุกเขากระแนกกระแหนคนทำโพลแกก็แกก็บอกให้ตอบข้อไหนแล้วแกก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยนะฮะแกก็บอกว่าสรุปแล้วมีผลตอบมาร้อยกว่าคำตอบในหน้าเฟซแกนั่นแหละก็เพียงพอจะคำนวณผลก็ว่า 90% ตอบข้อ8โอเคแกก็แบบทำแบบเหมือนกับสนุกสนุกล้อเลียนก็แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าอันนี้เป็นแบบว่าอะไรเงี้ยคือคนอ่านก็รู้มันคือการเสียดสีคนทำโพลไงทีนี้ประเด็นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยคือแค่มันไม่ได้มีคนสนใจอะไรมากนักคือผมไปกดดูแล้วผมไล่ดูเมื่อคืนมีคนกดไลค์แกไออันเนี้ย223ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แชร์ไป21ไลค์คนแชร์ต้องโดนด้วยนะถ้าเกิดเขาโดนพรบคอมทีนี้ก็คือจะไปแชร์ก็แชร์ก็โดนอีกคำถามก็คือว่ามันก็ไม่ได้เป็นที่สนใจเท่าไหร่เลยเพียงแต่ว่ามีสื่อออกมาลงในฐานะที่คุณวีระแกแบบมีชื่อเสียงก็คือแบบก็เลยมีสื่อออกมาลงตอนที่เขาไปขอหมายศาลเขาก็อธิบายบอกว่าขอหมายจับเขาก็บอกว่าเนี่ยเนื่องจากคุณวีระเป็นคนมีชื่อเสียงทำให้แบบคนอาจจะหลงเชื่ออะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนก็ไหลอยู่แค่200กว่าไม่เราอ่านแล้วเราก็รู้มันคือการเสียดสีโพไม่ใช่เสียดสีรัฐบาลใช่แต่ว่าในยุคนี้สมัยปรากฏว่าพอมีหมายจับคุณวีระปุ๊บนะฮะพอเมื่อวานพอคุณวีระโพสต์บอกก็ประกาศบอกว่าไม่ต้องมาตามจับมาเสียเวลาจะไปพบพนักสอบสวนวันที่15เนี่ยอะไรเนี่ยปรากฏว่าคนทีนี้คนเฮเข้าไปไลค์แกดูเมื่อคืนเนี่ย700กว่าแชร์ไป180เลยดังกว่าเดิมตอนนี้ถึง200แล้วมั้งหรืออาจจะไลค์ไปถึง 1,000 แล้วอันนี้คือข้อเก่าหาแต่ว่าเรตติ้งกระฉูดเลยแต่ผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะเอาจริงนะเพราะคุณดิรัตที่ผ่านมาเนี่ยแรงในวิธีการใช้คำพูดที่แบบว่ามันถึงใจรัฐบาลเราเล่นทุกวันแล้วเสร็จแล้วคุณข้อหาโดนเนี่ยมันจริงจังนะคุณใบตองแห้งพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเขาบอกว่าคือพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยคือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าโดนเนี่ยมันถึงขั้นติดคุกได้นะใช่แล้วคือมันคำถามคือมันเป็นเท็จตรงไหนอะฮะคือมันหมายว่ามันไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอ่ะใช่แต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแบบเท็จเพราะว่าแกก็คือแกก็บอกนี่ไงก็แกก็ถามอย่างเงี้ยว่าก็ให้คนมาตอบจริงจริงตอนนั้นอ่ะก็มีคนแซวว่าบางคนก็แซวว่าตอนคุณเวลาถามมาทำไมไม่ช่วยไม่เข้าไปช่วยกันตอบอ่ะคนที่เชียร์รัฐบาลก็น่าจะเข้าไปช่วยกันตอบให้มันแบบเยอะๆแล้วแบบคนคุณเวลาจะได้ออกมาแบบอีกแบบนึงอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่มีหมายแกก็ถ้าแกทำอย่างนั้นก็คือแบบถ้าแกไปแบบแกก็ตอบตามที่บอกว่าคนมีคนมาโหวตกับแกแล้วก็ไม่มีหมายเรียกนะฮะอันนี้คุณรัฐเขาบอกว่าเป็นหมายจับเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะไปพบเจ้าที่ตำรวจพูดจริงเรื่องนี้ถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์บอกทีมให้ถอนได้เนี่ยคำชื่นชมจะมาเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องมันเล็กมากไงมันเล็กจนถ้าเทียบแบบเมื่อก่อนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เคยบอกว่าคนเป็นผู้นำต้องมองว่าเราเป็นภูเขาทองครับใครจะมาทำอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆครับมันเรื่องนี้ถ้าเกิดทีมพลเอกประยุทธ์บอกให้ถอนคดีเนี่ยสังคมมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่พอใจคุณเวลาอะไรกันวะก็คนนี้คือคนที่เคยติดคุกมาแล้วนะครับรอบที่แล้วคือที่กัมพูชานะครับรอบหน้าจะเป็นที่เมืองไทยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะครับปปช.เริ่มการไต่สวนสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของคดีสินบนโรลส์รอยซ์นี่แหละจะเรียกใครมาบ้างนะครับเดี๋ยวรายงานกันให้ทราบสักครู่ครับนาฬิกากามินตัวช่วยในการพัฒนาสุขภาพที่ดีของคุณ S เท่านั้นพี่กลับเข้าสู่ Wake Up News นะครับมีข่าวแบบเล็กๆน้อยแจ้งให้ทราบมันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรจริงๆนะแต่ว่าอย่างเช่นเรื่องปปช.เนี่ยเรื่องของ Rolls-Royce เนี่ยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า
ปปชที่รับผิดชอบสำนวน3คนแล้วก็ฝ่ายเลขาธิการปปชจะนัดประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีนี้นัดแรกเพื่อกำหนดแผนการไต่สวนต่อว่าจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างจากนั้นถึงจะกำหนดว่าจะเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด26คนมาให้ข้อมูลกับปปชต่อไปอย่างไรนะครับก็เรื่องของคุณมีคุณวิเชษเกษมทองศรีนะฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาแสดงความแปลกใจที่ถูกตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลการบินไทยตอนนั้นนะฮะก็ประเด็นก็คุณวิเชษเขาก็พยายามชี้แจงเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยที่ไม่ได้ดูแลการบินไทยทำไมเขาโดนทำไมเขาโดนทางปปชก็ถามว่าก็ยืนยันว่ามันมีชื่อเข้าไปเกี่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวในที่สุดแต่ละคนที่แต่เอาจริงต่อให้คุณไม่เกี่ยวเขาก็หาเรื่องให้คุณไปให้ข้อมูลเขาอยู่ดีได้ไงแล้วเดี๋ยวคุณก็ให้ข้อมูลเขาประมาณนั้นใช่ไหมก็ไม่ทราบแต่เท่าที่ทราบก็คือว่าอันนี้ก็คือผมก็ขำตรงที่ว่าสรุปแล้วก็คือเป็นไปอย่างที่คาดก็คือจับได้ระยะที่3จับได้ระยะที่3ระยะที่1ระยะที่2มีสินบน3รอบรอบที่34ถึงเมษา35รอบที่เป็นช่วงการยึดอำนาจนะครับแล้วรอบที่2คือ35ถึง38ครับครอบคลุมถึงรัฐบาลคุณชวนด้วยนะครับแล้วรอบที่3ก็คือรัฐบาลทักษิณชัวร์แน่นอนก็นะฮะแต่เขาก็บอกอย่างนี้ว่าเพราะว่ารอบมันใกล้ไงมันก็เลยยังหาหลักฐานง่ายครับแต่ว่าผมก็นึกถึงไอ้คดีอื่นที่มันใกล้ๆอย่าง GT 200เนี่ยก็ใกล้เหมือนกันนะคดีก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าก็อะไรก็คุณสุริยะฮะก็เนี่ยมาคุณสุริยะก็กลับมาดีเพราะฉะนั้นเรื่อง GT 200ถ้าคุณสุริยะทำก็อาจจะมีความคืบหน้าคุณสุริยะเนี่ยเล่นการเมืองแบบเฮ้ย GT 200ในความจริงคุณทักษิณซื้อก่อนนะยุคคุณทักษิณน่ะซื้อเปิดประเด็นใหม่แล้วน่าจะโดนก็จำไม่ได้แล้วก็ซื้อก่อนซื้อเครื่อง2เครื่องทดลองตอนแรกไงที่เพราะฉะนั้นคิดว่าไอ้นั่นเพราะฉะนั้นคุณทักษิณน่ะเป็นคนซื้อเรามีโอกาสจะเห็นความคืบหน้าคดี GT 200แล้วเพราะคุณทักษิณเกี่ยวแล้วจริงๆคุณรัฐบาลคุณทักษิณน่ะซื้อพูดสอบแค่รัฐบาลแรกส่วนรัฐบาลอื่นไม่ต้องสอบแล้วก็ซื้อตอนที่ซื้อ2เครื่องอ่ะรับรองแต่เรื่องที่เกี่ยวคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะเร็วนะก็คือเรื่องของสตง.กำลังไล่บี้กับสรรพากรสรรพากรกับคลังเขาก็พอแล้วเรื่องนี้แต่ว่าสตงไม่พอสตงไม่พอสตงไม่พอไม่พอก็นกหวีดไม่พอก็คือกชปไม่พอผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะคุณพิสิทธิ์เรืองชลภาสเขาให้สัมภาษณ์อิสระฮะบอกว่าสตงยังยืนยันให้รัฐบาลสั่งการให้กรมสรรพากรเก็บภาษีของคุณทักษิณเนี่ยวงเงิน 12,000 ล้านบาทจากการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในการขายหุ้นชินคอปให้กับกองทุนธรรมศาสตร์ของสิงคโปร์โดยให้ใช้มาตรา61แห่งประมวลรัษฎากรภายในวันที่30มีนาคมต้องทำนะครับแล้วก็ซึ่งกรณีนี้กรมสรรพากรสามารถทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีของคุณทักษิณได้โดยที่ไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบก่อนคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่ามาตรา61ไม่ได้บังคับให้ออกหมายเรียกก่อนประเมินภาษีเหมือนมาตรา49และประมวลแห่งประมวลรัษฎากรที่บัญญัติไว้ชัดว่าต้องออกหมายเรียกออกให้เปลี่ยนกฎหมายจากข้อ49มาใช้61แทนในประมวลรัษฎากรคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าอำนาจตรงนี้มีสรุปสตงขอให้รัฐบาลสั่งการเรื่องนี้ภายใน31มีนาคมนี้นะครับแล้วก็คุณองอาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็กล่าวถึงกรณีนี้ด้วยว่าขอให้รัฐบาลเอาจริงเอาจัง กับการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าทำไมสรรพากรและกระทรวงการคลังถึงปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงเลยมา5ปีจนคดีจะขาดอายุความปลายเดือนมีนาคมนี้ควรเร่งมาตรการในการเรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายหุ้นชินคอปในครั้งนี้ให้ได้คุณสุริยะสายกัตศิลาเขาก็เชื่อมเรื่องนี้ไปถึงเรื่องของแบตเขาก็บอกว่าก่อนจะเก็บแบต 1% เพิ่มเนี่ยไปไล่เก็บภาษีหุ้นชินคอปก่อนอันนี้มุกเดือดของคุณรสนามุกแบบยะสายคือมุกเดือดของรสนาคือคล้ายๆกับว่าทำให้เรื่องคุณทักษิณเนี่ยให้มันจบกันว่าสะสางก่อนเหมือนกับว่าเรื่องคสช.ถ้าประชาชนไม่อยากเสียแบต 1% ต้องไปเอาภาษีจากคุณทักษิณมาแทนกันระบบไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ด่าได้ทุกฝ่ายเราก็ทำตัวให้เห็นว่าด่าได้ทุกฝ่ายไม่แต่เรื่องนี้นะแต่ว่าการทำตัวให้เห็นว่าด่าได้ทุกฝ่ายอันนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมไทยไงคือต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อธิบายกันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ชอบทำเสียละเกินที่จะเก็บภาษีคุณทักษิณคือเรื่องนี้มันก็คือว่ามันตั้งต้นขึ้นมาจากการที่บอกว่าตอนที่คุณทักษิณขายหุ้นมันเขาตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากว่าคุณทักษิณนี่โอนหุ้นใหคุณโอกับคุณเอมใช่ไหมฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่าโอนไปเนี่ยโอนในราคามันมีแอมเบอร์ริชแอมเบอร์ริชโอนให้ขายกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ขายกลับมาที่เมืองไทยโอนหนึ่งบาทต่อหุ้นมันก็คล้ายๆกับว่าเอ้ยควรต้องเสียภาษีสิเล่าไปขายต่อ49บาทเนี่ยควรต้องเสียภาษีสิเพราะฉะนั้นก็ตอนแรกเลยมันก็มีการดำเนินคดีกับคุณโอกับคุณเอใช่ดำเนินคดีไป
เสร็จแล้วปรากฏว่าดำเนินคดีไปก็ปรากฏว่าศาลยกฟ้องใช่ก็คือไปสู้ที่ศาลแล้วไม่ได้ศาลยกฟ้องศาลภาษียกฟ้องเพราะอะไรเพราะว่าศาลภาษีบอกว่าตอนที่ศาลฎีกาตัดสินยึดทรัพย์คุณทักษิณอ่ะเขาบอกว่าหุ้นเนี่ยเป็นของคุณทักษิณคำวินิจฉัยศาลเป็นของคุณทักษิณไม่ใช่ของคุณโอ๊คคนเอมมันตามไปเก็บตังค์กับลูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่คือหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ของคุณโอ๊คคนเอมมันก็ไปเก็บกับคุณโอ๊คคนเอมไม่ได้ถูกแล้วถูกแล้วคือศาลภาษีก็ยกฟ้องยกฟ้องสรรพากรก็ไม่ได้อุทธรณ์ไม่ได้ฎีกาตอนนั้นก็ไม่ใช่รัฐบาลนี้ด้วยนะไม่ใช่รัฐบาลคุณเพื่อไทยอะไรนะก็ยกฟ้องรู้สึกจะปี53พอยกฟ้องเสร็จก็มาตั้งแง่กันอีกว่าถ้างั้นก็ต้องย้อนกลับไปเก็บกับคุณทักษิณสิซึ่งมันคนละเรื่องกันใช่มั้ยฮะต้องย้อนกลับไปเก็บคุณทักษิณสิอันนี้สรรพากรก็บอกว่าเอ้ยที่สรรพากรเถียงครั้งสุดท้ายนี่นะฮะที่เขาโต้กับซึ่งก็โต้ไปกับอิสราลงนี่แหละที่เขาตอบไปที่สตง.เขาก็บอกว่ามันจะไปเก็บคุณทักษิณได้ไงในเมื่อคล้ายๆกับว่าพอมันกลับไปเป็นของคุณทักษิณก็แปลว่ามันเป็นการขายหุ้นในตลาดมันไม่ได้ผ่านคุณโอ๊คคุณเอมใช่ไหมมันก็เป็นการขายหุ้นในตลาดขายหุ้นในตลาดเมื่อเป็นหุ้นของเขาแล้วเขาขายในตลาดมันก็ไม่ต้องเสียภาษีสิแล้วเขาตอบสองเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งคุณประสงค์ซึ่งภูนทเนศซึ่งเป็นอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกว่าคือก็เงินภาษีเนี่ยไอ้ที่เงินที่ขายเนี่ยมันก็รวมอยู่ในเงินที่ยึดคุณทักษิณไปแล้วอะก็คุณยึดไปแล้วอ่ะคุณจะไปเก็บภาษีอะไรอีกอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าแค่เงินภาษีเงินที่ขายมันก็เป็นของหลวงหมดแล้วเงินก็อยู่ที่กรมกับบัญชีกลางแล้วไปหาเงินกับใครอีกเพราะว่าประเด็นคือเขาถือว่าพอทำกำไรจากการขายหุ้นเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนตีความว่าไอ้นั่นแอมเปอร์ริชที่ขายกลับมา1บาทแล้วขายต่อ49 บาทกว่าเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันถือว่าได้กำไรแต่ว่าคือตอนนั้นมันตีความว่าได้กำไรไงคือตอนนั้นเนี่ยมันตีความว่าการที่แอมเปอริสขายมาขายกลับมาให้คุณโอ๊คคุณเอมเนี่ยคุณโอ๊คคุณเอมเนี่ยแกได้กำไรเพราะฉะนั้นแกควรจะเสียภาษีแต่ผมก็เข้าใจแต่ทีนี้แต่ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันตกไปแล้วเนื่องจากว่าศาลฎีกาไปชี้ว่ามันเป็นของคุณทักษิณตั้งแต่ต้นไม่ใช่ของคุณโอ๊คคุณเอมแต่ว่าผมนิดนึงตรงนี้คือว่าคนพยายามพูดอย่างนั้นเยอะแต่ว่าต่อให้ขายกลับมา1บาทแล้วได้กำไรจากการขายหลังจากนั้นไปให้ธรรมศักดิ์เนี่ยมันก็เป็นกำไรที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ไงครับคือมันเกิดขึ้นเพราะดีลในตลาดหลักทรัพย์ผมก็ลองมองว่ามันเก็บต่อไม่ได้ด้วยซ้ำไปคือมันเก็บไม่ได้คือเมื่อบอกว่าตอนแรกนี่ที่มันจะเก็บเพราะว่าไปตีความกันว่าเนื่องจากเป็นของคุณโอ๊คคุณเอมที่ได้ไปจากคุณทักษิณแล้วก็ได้ไปจากแอมเพอริสเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะเสียภาษีแต่พอตีกลับมาว่าพอเป็นของคุณทักษิณตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าเป็นของคุณทักษิณมันก็เป็นการแบบไม่ได้ผ่านเลยมันขายในตลาดถูกมันขายตลาดก็ไม่ควรจะเสียก็ไม่เสียมีสามประการก็ตีความอย่างนี้ทีแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องในทางกฎหมายในเรื่องในเชิงขั้นตอนก็คือว่ามันตีความว่าเรื่องเนี้ยคุณทักษิณต้องไปยื่นภาษีในวันที่31 มีนา 50ใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วกรมสรรพากรเนี่ยตามกฎหมายนี่เขาจะต้องไปแจ้งนะเขาจะต้องไปคล้ายๆกับว่าในภายในปี55ภายในปี55เนี่ยเขาจะต้องเรียกตรวจสอบครับออกหมายเรียกตรวจสอบภายใน5ปีแล้วออกมาเรียกตรวจสอบแล้วก็ต้องประเมินภาษีภายใน10ปีซึ่งจะหมดวันที่31เนี่ยใช่ใช่ทีนี้สรรพากรก็บอกว่าถึงตอนนี้เขาก็บอกว่าที่จะให้รัฐมนตรีคลังใช้อำนาจเนี่ยขยายกำหนดเวลาการออกหมายเรียกเนี่ยเขาบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะตามกฎหมายเนี่ยนะฮะกฎหมายเนี่ยเขาที่เข้าประชุมกันมาก่อนเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันจะขยายได้ในแง่ที่ว่ามันเป็นคุณกับผู้เสียภาษีนะเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษีเท่านั้นหากเป็นในทางที่เป็นโทษแก่ผู้เสียภาษีเนี่ยทำไม่ได้ครับไม่งั้นมันเป็นการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงยืนยันหลักการตัวนี้กรมสรรพากรกับกระทรวงการคลังเนี่ยยืนยันหลักการตัวนี้มาตั้งแต่แรกในยุคนี้ด้วยนะครับครับในยุคนี้เขาก็ยืนยันเรื่องนี้เขาถึงไม่เก็บต่อแต่สตง.ไม่ได้แต่ตอนนี้คือสตง.มาตั้งแง่แบบคือไม่สนใจกฎหมายแล้วไงแล้วถ้าสนใจผมไม่รู้ว่ารัฐมนตรีคำถามคือการตีความกฎหมายแบบสตง.คืออะไรก็แต่ว่ารัฐมนตรีคลังดูเหมือนว่าเริ่มขึงขังเรื่องนี้คือมันเหมือนแล้วก็คือประเด็นก็คือมันไปมีการกดดันจากพวกพันธมิตรพวกประชาชนพยายามไปบี้รัฐบาลคุณวิษณุคนต่างๆให้ไปไล่บี้กระทรวงการคลังกับกรมสรรพากรให้ทบทวนการตัดสินใจนี่คือการกดดันทางการเมืองว่าจะไปไล่บี้ให้แบบให้เขาเปลี่ยนการตัดสินใจคือเพราะฉะนั้นตอนนี้บรรยากาศของการใช้องค์กรอิสระนะครับหรือบรรยากาศของการใช้การเมืองนอกสภากดดันระบบราชการเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไงโดยการพยายามจะปั่นว่าถ้าคุณไม่ทำถ้าสรรพากรไม่ทำเนี่ยคุณจะโดนติดคุกตอนแก่เราเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดสรรพากรจะฝืนแรงกดดันที่มาจากอำนาจรัฐ
ข้างในได้หรือเปล่าและองค์กรอิสระได้หรือเปล่ารวมทั้งองค์กรนอกสภาอื่นๆจะฝืนได้หรือเปล่าซึ่งดูแล้วน่าจะยากครับส่วนเรื่องของแวดเนี่ยก็คือยังไงคงยังไม่ขึ้นนะไม่ว่าจะมีการพูดกันถึงเรื่องนี้หรือไม่คุณเจนนำชัยสิรินะครับประธานสภาอุตสาหกรรมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคงไม่สามารถระบุได้ว่าสมควรจัดเก็บหรือไม่เพราะการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยกำหนดไว้ชัดเจนคือถ้าสูงที่สุดก็คือ 10% นะฮะแต่ว่าเขาก็บอกว่ารัฐบาลต้องดูว่ามีความจำเป็นมีความเหมาะสมแค่ไหนเพราะผลกระทบแรกจะเกิดขึ้นกับประชาชนก็คือผู้บริโภคจะมีภาระเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะส่งผลต่อผู้ประกอบการผลิตด้วยนะครับก็เรื่องนี้ก็พักไว้ได้สักพักนะฮะมันคงไม่ขึ้นนะฮะเงียบไปแล้วนะหลังจากที่แต่ก็นี่ไงฮะก็ฮาๆตรงที่เอกชนเขาก็ตอบโต้บอกว่าถ้าจะขึ้นภาษีลดรายจ่ายหรือยังนะฮะเฮ้ยมันมีโพลอันนึงที่เขาบอกว่าน่าดูเป็นโพลที่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องนะครับกระโดดไปที่โพลเรื่องปากท้องนิดนึงอาจารย์โรจน์ก็เชื่อมมาถึงเรื่องแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วซูเปอร์โพลฮะซูเปอร์โพลเมื่อวานมีโพลของอาจารย์นพดลซึ่งอันนี้ผมว่าโดนกว่าเรื่องโพลของวัดพระธรรมกายของสำนักอื่นอันนี้ปรากฏว่าประชาชนถึง 83.7% บอกว่าเห็นว่าเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องใหญ่นะฮะนะเขาบอกว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับทุกรัฐบาลผมรู้สึกว่าโพลนี้มีแอนเจนดาทางการเมืองว่าอาจารย์นพดลอาจารย์นพดลเขาพยายามที่จะเป็นมิตรไม่ใช่คุณปื้มดูดิคือบรรยากาศตอนนี้คนมันรู้สึกว่าปัญหาปากท้องตอนนี้คนลำบากไม่มีตังค์ใช่ไหมมี 16.3% บอกว่าไม่ใช่ปัญหาใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนรู้สึกว่าปัญหาปากท้องเนี่ยมันหนักช่วงรัฐบาลนี้ครับค่าแรงไม่ขึ้นข้าวของแพงโพลของซูเปอร์โพลบอกว่ามันเป็นปัญหากับทุกรัฐบาลเมื่อทุกรัฐบาลทำให้คนมีปัญหาหมดแต่ว่าจริงหรือเปล่าดูหน้าตัดไปนะคนไทยพอเพียงหรือจริงหรืออ้าว 81.6% เชื่อมั่นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางออก 80.8% ระบุกำลังใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทำไมโพลอาจารย์คำตอบไม่แต่ว่าอะไรแต่ว่าพอไปอีกข้อนึงมันตลกนะ คือไปถามว่าสิ่งที่ทำในช่วง30วันที่ผ่านมาใช่ไหมคืออะไรฮะใช้ชีวิตพอเพียงได้ทำอะไรไปบ้างคือทำอะไรครับ95% ระบุว่าเวลาใช้จ่ายเงินไม่วางแผนอ้าวแล้วมันพอเพียงตรงไหนไว้ก่อน 67% มีรายจ่ายมากกว่ารายได้46% บอกว่ายอมรับได้หากรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแต่ทำคุณให้ได้ประโยชน์ข้อนี้แหละเป็นประเด็นให้ หลายฉบับไปเล่นต่อว่าคนไทยยังยอมรับคอร์รัปชันได้อยู่37%บอกว่ามีการทำบัญชีและรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบคือกว้างมากนะผมว่าสรุปแล้วเนี่ยคือทำไปทำมาเนี่ยจะวิพากษ์คนไทยบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าพูดว่าพอเพียงแต่ 95% บอกว่าใช้จ่ายอยากซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้วางแผนไว้ก่อนหรือไม่เป็นอย่างงี้ไงพี่คือคนไทยอาจจะถือว่าเราก็อยู่แบบพอเพียงนะเพราะว่าตังค์มันไม่มีนึกออกมั้ยคือพอเพียงโดยภาวะเศรษฐกิจมันบังคับไงพอเพียงไฟบังคับก็เขาก็ถูกนะคือคนจำนวนหนึ่งตอนนี้อาจจะมีความอยากซื้อนู่นซื้อนี่แต่ว่าตังค์มันไม่มีค่าแรงไม่ขึ้นเงินเดือนปัญญาตีไม่ขยับเพราะฉะนั้นก็อยู่แบบพอเพียงแต่ว่าเป็นพอเพียงเพราะว่าเศรษฐกิจมันบังคับงั้นถ้ามองโลกในแง่ดีคือว่าสถานการณ์นี้มันบังคับให้คุณพิสูจน์ถึงความพอเพียงของตนเองในการดัดนิสัยตนเองให้มีความวินัยคือการถามแบบนี้มันทำให้แบบมันเหมือนกับตบหน้าคนตอบหรือเปล่าแล้วมีคนตอบจริงแบบอย่างนี้คือเรื่องคนตอบจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าอย่าถามเพราะว่าสมมติโพลนึงมีคนตอบประมาณ 2,000 คนเนี่ยก็แปลว่าแต่ละจังหวัดมีคนตอบประมาณ20-30 คนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าเขากุแต่ผมงงว่าถ้ามีคนมาถามผมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะเรื่องความพอเพียงเรื่องอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วแบบว่าแบบว่าคล้ายๆกับว่าเรื่องการความพอเพียงคุณยึดถือคุณเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงไหมแล้วข้อต่อมาถามว่าใน30วันได้ทำอะไรไปบ้างผมคงไม่ตอบว่าใช้จ่ายเงินอยากซื้ออะไรก็ซื้อไม่วางแผนไว้ก่อน มันอาจจะเป็นช้อยส์หรือเปล่าพี่คือเขาถ้าผมจะไปตอบอย่างนั้นทำไมอ่ะเมื่อเขาถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมก็ต้องตอบว่าผมก็พยายามแบบมันเป็นโพที่ทำให้คุณเผชิญหน้าพฤติกรรมตนเองหรือเปล่ามันใครมันจะไปตอบอย่างนั้นนะผมงงตอบแบบย่ำยีตนเองว่าตนเองเป็นฮิปโปครีตอะไรเงี้ยคือปกติคนตอบโพเนี่ยจะตอบสิ่งในสิ่งที่ดีอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าคุณแบบไม่แต่พี่พูดอย่างนี้แปลว่าพี่เคยโดนด้วยกับการกินเหล้าหรือเปล่าโพลถามใช่ไหมผมก็ไม่เคยแต่ผมจะบอกว่าเวลาโพลถามว่าเห็นด้วยกับการกินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยมันก็99.99%มันจะตอบว่าไม่เห็นด้วยใช่ไหมทุกคนมันจะตอบในสิ่งที่ดีไงคือเวลาที่คนตอบโพลมันจะตอบอย่างนี้โพลไทยๆเนี่ยมันจะตอบอย่างนี้แต่มันไม่มีหรอกที่จะมาตอบว่าเอ้ยอยากใช้จ่ายเงินอยากซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้วางแผนไว้ก่อนคนที่ตอบอย่างนี้ตอบตรงๆเงี้ยมีน้อยครับก็ทำจริงก็ไม่ตอบอ่ะ16%เนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันโอเคทำจริงก็ไม่ตอบอ่ะ
ต่อาจารย์ชูโรจน์มองว่าโพลนี้มันช่วยเคลียร์ให้รัฐบาลผมมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเศรษฐกิจไม่ได้เพราะว่าคนรู้สึกจริงๆว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีปากท้องไม่ดีข้าวของแพงรายได้น้อยยุครัฐบาลนี้แล้วโพลนี้มาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาปากท้องเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในทุกรัฐบาลผมไม่รู้ข้อนี้ก็เหมือนจะตอบว่านี่ไงเพราะประชาชนไม่พอเพียงกันเองไงถึงไปบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีสมมติเราอยู่ในอยากซื้ออะไรก็ซื้อเนี่ยถ้าคุณหัดมาประหยัดตอนนี้คุณก็มีตังค์แล้วเห็นไหมถ้าเราอยู่ในยุคที่รัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกปีเนี่ยอารมณ์ว่าปากท้องมีปัญหามันจะหนักเท่าตอนนี้ไหมล่ะสมมติรัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปีละ20บาททุกปีอย่างเงี้ยแต่เข้าใจบางทีวิธีการบริหารคือดัดนิสัยให้คนยากจนต้องเก็บตังค์เยอะๆเองอะไรเงี้ยให้อยู่รอดได้แล้วก็ห้ามโทษรัฐบาลมันเก็บไม่ได้ไงคุณปื้มคือค่าแรง305บาทกระทรวงแรงงานเขามีตัวเลขอยู่แล้วว่าคนจนสุดที่ทำงานในระบบโรงงานต้องใช้วันละ380ใช่ๆเพราะฉะนั้นมันเก็บไม่ได้มันไม่พอเก็บมันเป็นหนี้ครับพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งเรามีเรื่องของหลังรอยยิ้มเรื่องเล่าเพื่อสันติสุขนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shop จัดงานเปิดตัวหนังสือหลังรอยยิ้มนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งที่จัดขึ้นที่ TK Park นะครับซึ่งอยู่ที่ Central World ชั้น8ซึ่งเป็นงานที่เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ร่วมกับสำนักสันติวิธีได้จัดงานกันแล้วก็หนังสือหลังรอยยิ้มนั้นเล่าเรื่องถึงการพลิกฟื้นตัวตนและก็ชุมชนชายแดนใต้แล้วก็สื่อมวลชนก็ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่รับผลกระทบกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงซึ่งมีหลายคนที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้นะครับเป็นงานแบบสารเสวนาหลังรอยยิ้มเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้นะครับมีนายยาการิกาสเปอิงซึ่งเป็นผู้นำชุมชนหมู่บ้านกูจิงลือปะนะครับอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่เคยมีเหตุการณ์กับตัวครูจูหลิงนะฮะฆ่ากันใหญ่โตตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นเขากล่าวว่าสถานการณ์ที่มีความรุนแรงที่ผ่านมาเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่เคยทำความเข้าใจกับคนในชุมชนทำให้เกิดความหวาดระแวงกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่แต่ปัจจุบันมีการประสานงานกันดีขึ้นซึ่งทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นก็บอกว่าในปัจจุบันก็เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็คนนี้ที่เป็นฐานะผู้นำชุมชนเขาก็บอกว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสันติสุขในชายแดนใต้นะครับแล้วก็ตกลงคือมีหนังสือเล่มใหม่ที่น่าซื้อมาอ่านกันก็เป็นผลของคนที่ทำงานเรื่องสันติวิธีให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันในพื้นที่ได้กูจริงหรือปะเป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุใหญ่นะครับก็คือว่ามีการฆ่าครูจูหลิงนะครับแต่ว่าสำหรับชาวบ้านในพื้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีเรื่องนาวิกโยธินบุกเข้าไปในพื้นที่ชาวบ้านก่อนเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตัวอย่างว่าต่อให้พื้นที่เกิดเหตุรุนแรงแบบนี้เนี่ยก็ต้องหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้การพูดคุยสันติสุขพลเอกอัศราเกิดผลนะครับหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ก็กล่าวว่าการพูดคุยสันติสุขมีความคืบหน้าโดยลำดับมาตลอดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยและเพราะประชาชนต้องการเราไปพูดคุยจนสำเร็จในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยมากขึ้นคืออันนี้เป็นประเด็นที่ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนใต้มันรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีบางกลุ่มตั้งประเด็นว่าที่รุนแรงเพราะว่าไปคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัยหรือเปล่าทางการก็รู้สึกว่าตอนแรกพื้นที่ปลอดภัยในประชาชนเห็นด้วยแต่พอมันมีสถานการณ์ไม่สงบไอ้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ใช้การอ้างเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นข้ออ้างในการบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่ควรมีเรื่องพื้นที่ปลอดภัยต่อ มันมีกลุ่มซึ่งอยากเห็นความรุนแรงในภาคใต้ไม่จบสักทีอยู่กลุ่มนึงไงแล้วสถานการณ์อะไรก็ตามก็จะอ้างไปเป็นเหตุในการหยุดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยอันนี้ไม่แปลกคือความจริงมันเป็นเรื่องที่เรามองเห็นอยู่แล้วว่าพอเวลากำหนดพื้นที่ปลอดภัยมันก็เดาได้ว่าคนที่ไม่ยอมรับเนี่ยเขาต้องสร้างเรื่องเขาก็ต้องสร้างอำนาจต่อรองครับพูดถึงเรื่องของภาคใต้นะครับบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับในวันนี้เตรียมเข้ากราบสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าว Voice TV นะครับคุณวีรนันท์กันหานะครับรายงานสดนะครับจากท้องสนามหลวงนะครับวันนี้ดูบรรยากาศที่นั่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณวีรนันท์กันหาครับเชิญครับครับสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคืบหน้าไปกว่า20%แล้วนะครับขณะที่ประชาชนซึ่งเดินทางมาจากทั่วสารทิศต่างก็ทยอยเดินทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ
ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพบว่าในช่วงเช้าวันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นคนจากต่างจังหวัดซึ่งออกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้หนึ่งในนั้นคือชาวไทยมุสลิม7อำเภอในจังหวัดนราธิวาสอย่างเช่นอำเภอรือเสาะศรีสาครระแงะและสุไหงปาดีซึ่งก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงที่มีการก่อเหตุความไม่สงบจนนำมาสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับนางสาววรภาฤทธิพลซึ่งเป็นบัณฑิตอาสาวัย29ปีประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งใน150คนนะครับที่ทางจังหวัดคัดเลือกให้เข้ามากราบสักการะพระบรมศพในครั้งนี้เธอบอกว่าตื้นตันใจเป็นอย่างมากเพราะว่าได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9มาตั้งแต่วัยเด็กและถือว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอมาร่วมงานกับสอบต.เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่แนวทางการทำงานของบัณฑิตอาสาคนนี้นะครับก็คือการยึดยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือการเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงานองค์ท่านเนี่ยจะเข้าถึงทุกๆศาสนาเลยนะคะจากที่ได้ย้อนดูในหลายๆเรื่องราวที่พระองค์ท่านได้ลงพื้นที่นะคะเราก็จะพบว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกเลยว่าศาสนาไหนกับศาสนาไหนนะคะในส่วนของอำเภอรือเสาะพระองค์ท่านก็ยังได้ลงในพื้นที่ของอำเภอรือเสาะแล้วก็ลงไปในพื้นที่ของบ้านบากงนะคะที่นั่นก็จะเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านทรงงานนะคะที่ตรงนั้นพระองค์ท่านก็ทรงมาดูแลเรื่องน้ำเรื่องน้ำจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเนื่องจากว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะมีการเพาะปลูกค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ลงไปในพื้นที่พระองค์ท่านจะใส่ใจกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการแกล้งดินนะคะก็เราก็จะเห็นได้ในหลายครั้งว่าในป่าพลุที่ปลูกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีการที่จะฟื้นฟูหรืออนุรักษ์พื้นที่ตรงนั้นก็เลยทราบซึ้งในพระองค์ท่านว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลที่สุดเราจะเป็นถิ่นทุรกันดารที่สุดแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งครับด้านหลังผมนี้ก็คือพื้นที่ทางทิศใต้ของท้องสนามหลวงนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะนี้นะครับอยู่ในการก่อสร้างที่มีความคืบหน้าไปกว่า20%แล้วนะครับหลังจากที่มีการบวงสรวงและยกเสาเอกเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่ทางกรมศิลปากรนั้นได้คัดเลือกประชาชนซึ่งเป็นจิตอาสาในชุดที่2นะครับเข้ามาช่วยดําเนินการในส่วนต่างๆเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีสําคัญในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับคุณวิรนันท์กันหานะครับรายงานจากท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็มาดูเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งคือฮามากในวงการละครเนี่ยคุณพี่ถึกเนี่ยทายาทพระเจ้าทีบอฮะโวยละครเพลิงพระนางดูหมิ่นก็คือนี่พระเจ้าทีบอกับพระเมสีพระนางสุพยาลัตก็คืออันนี้ก็คือแบบเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยเขาก็โวยว่าทํานองว่าก็คือการเขียนเรื่องเนี่ยบอกว่าพม่าถูกทำลายเพราะพระมเหสีของพระเจ้ามินดงและพระมเหสีของของเราเนี่ยมันคือแบบมันมักจะไปยึดติดว่าจริงแล้วก็แต่ว่าขณะเดียวกันก็ในเชิงน้ำเน่าก็คือแบบไปทำให้มันเละไปแต่ว่าบังเอิญเราโตขึ้นมาในสังคมที่ชอบหาเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับพม่ามาเล่าให้คนไทยฟังกันเองด้วยไงเพราะฉะนั้นบางทีคนดูก็จะคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ไว้คุยกันรอบต่อนะฮะนั่นคือเวกับเช้าวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ